ดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าออกไปข้างนอกเนี่ยรถติดขัดมากแล้วก็ม็อบมวลชนก็เยอะวันนี้เนี่ยนะฮะมันมีข่าวคราวมากมายนะมวลชนออกมาชุมนุมกันสรส.เขาสรุปว่าตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 100,000 คนนะฮะเอาทั้ง9จุดรวมกันอาจจะรวมพันธมิตรเป็นจุดที่10ด้วยนะฮะเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลเนี่ยทั้งหมดประมาณ 100,000 คนนะครับในขณะที่แกนนำมวลชนเขาก็บอกว่าน่าจะถึงล้านนะครับตัวเลขก็เรื่องนึงแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นเยอะนะฮะซึ่งคุณชูวัฒน์ครับเมื่อเช้าคุณชูวัฒน์ไม่ได้มาจัดเวกับไทยแลนด์เนี่ยนั่งคุยกับจันทร์ศิโรจน์จัดรายการกันไป2ชั่วโมงพอถึงเวลาประมาณ9นาฬิกานายกก็แถลงยุบสภาครับทันเวลาไหมฮะทันเวลาทันได้วิเคราะห์ไหมฮะทันไม่ทันได้วิเคราะห์เอามุมมองของคุณชูวัฒน์ก่อนดีไหมฮะว่าวันนี้ที่นายกยิ่งลักษณ์แถลงยุบสภาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรฮะก็เลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ยุบสภานี่เป็นไปตามระบอบทุกประการใช่ไหมเพียงแต่ว่าอาจจะผมคิดว่านะนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยตั้งใจยุบสภาอาจจะหลังจากที่มีทางออกชัดเจนแล้วแต่ว่าพอประชาธิปัตย์บอยคอตเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับบีบให้ต้องรีบยุบเพื่อจะไม่ได้เป็นเหตุผลในการที่ปลุกม็อบต่อครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นความจำเป็นแบบนึงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องท้าทายว่าเราจะเอาไหมจะรอไหมอีก45วัน60วันเลือกตั้งแล้วก็ไปวัดกันดูว่าจะเอายังไงเสนอนโยบายมาเลยว่าจะเอาสภาประชาชนจะไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็แก้รัฐธรรมนูญกันไปคุณสดศรีเสถียรธรรมนะครับกกต.ออกมาประกาศว่าการเลือกตั้งสามารถจัดขึ้นได้นะครับก่อนวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับคุณชูวัฒน์มองว่าเมื่อวานนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาลาออกเขากดดันนะฮะส.ส.เนี่ยยกพรรคเนี่ยมีผลไปถึงการยุบสภาวันนี้ไหมผมคิดว่ามีผลเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหตุผลที่มวลชนปลุกระดมกันว่ายุบส.ส.ไม่ทำงานแล้วทำไมยังไม่ยอมยุบสภา มันจะเป็นเหตุผลเพราะนั้นก็ยุบสภาตัดเงื่อนไขนี้ทิ้งซะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ในระบอบที่จะมีจากการเลือกตั้งนี่คือตัดเหตุผลนี้ไปแต่ผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยพอฟังข่าวว่าประชาธิปัตย์ลาออกทั้งพรรคเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมเป็นพวกมองโลกแง่สวยมากก็คือคิดว่าก็คือเกาะขบวนก็คือรู้ว่ายังไงก็ตามนายกยิ่งลักษณ์จะต้องยุบสภาแน่ในวันใดวันหนึ่งก็ชิงลาออกก่อนเพื่อจะให้มันมีกระแสต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจบในวันนี้ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เนี่ยก็ทุกอย่างก็คือเหมือนกับว่าประชาธิปัตย์ได้ร่วมสู้กับประชาชนแล้วครับเป็นท่าทีของการยุบสภาของนายกซึ่งน่าสนใจว่าวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าไปดูศาลเนี่ยนะฮะถ้าไปดูศาลเนี่ยทางศาลเนี่ยตอนแรกเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาขอเป็นหมายจับ13แกนนำม็อบต้านรัฐบาลแต่ปรากฏว่าทางศาลอาญาเขาได้ออกมาระบุว่าหมายจับเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นแต่ว่าเชื่อว่านายกเนี่ยศาลพิเคราะห์แล้วว่านายกได้ทูลเกล้าถวายร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรนะอันเป็นวิถีทางแห่งประชาธิปไตยจึงเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆน่าจะลดความรุนแรงลงนะชอบที่พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนแล้วออกหมายเรียกไปยังผู้ต้องหา13คนก่อนนะศาลวันนี้บอกว่าให้เป็นหมายเรียกสำหรับผู้ต้องหา13คนในขณะที่รัฐบาลตอนแรกเขาตำรวจเขาขอหมายจับศาลกับเนี่ยได้ทราบไปว่าที่ยุบสภาแล้วน่าจะทำให้มันคลี่คลายลงครับครับคือในทางนึงก็แปลว่าศาลเนี่ยเห็นด้วยเห็นว่าระบอบนี้มันเดินไปได้ใช่ไหมถึงคอนเฟิร์มว่าโอเคสถานการณ์มันจะคลี่คลายลงครับนี่ก็ชัดเจน13คนที่พูดถึงเนี่ยนะที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยมีคุณสาธิตวงศ์หนองเตยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณอัญชลีไพรีรักษ์นิติธรล้ำเหลืออุทัยยอดมณีแซมดินเลิศบุตรนะฮะปรีชาเอี่ยมสุพรรณครับณัฐพลทิปสุวรรณถาวรเสนเนียมวิทยาแก้วพระใดสระสมชัยแล้วก็พุทธิพงษ์ปุณกันแล้วก็ชุมพลจุนใสใช่ไหมนะฮะก็นั่นคือ13คนที่ตกลงแล้วอาจจะแค่โดนหมายเรียกครับจัสรวดนะตกลงคือท่าทีของรัฐบาลวันนี้เนี่ยคลี่คลายสถานการณ์ลงไปบ้างไหมผมไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันยังมีอีกหลายฉากที่มันจะเป็นไปได้นะครับฉากนึงที่ผมคิดว่าอาจจะต้องคุยกันเยอะก็คือเรื่องบทบาทของกกต.กกต.ชุดเก่าเนี่ยหมดวาระไปแล้วอยู่ในระหว่างกกต.ชุดใหม่จะเข้ามารับตำแหน่งแทนกกต.ชุดใหม่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการทูล9ผมไม่รู้ว่าจะมีใครไปยื่นคำร้องยื่นอะไรหรือเปล่าว่ากกต.ใครจะเป็นคนดูแลระหว่างชุดเก่ากับชุดใหม่คนที่ดูแลเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายดูแลได้ไหมและอาจจะอ้างได้หรือเปล่าว่าความไม่พร้อมของกกต.เนี่ยเป็นเหตุให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็คือจะหาทางให้กกต.ไม่ทำงานครับเหมือนกับปี49ใช่ซึ่งก็อยู่ก็ตอบฉากใหญ่ซึ่งไม่อยากจะให้มีการเลือกตั้งเร็วๆ คือเรื่องนี้มันก็ล็อกกับการประเมินว่าประชาธิปัตย์จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ใช่ไหมทุกคนก็คงประเมินคล้ายๆกันว่าโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะชนะนี่ก็ยังยากอยู่เมื่อการที่ชนะยังยากอยู่เนี่ยทำไมถึงจะต้อง
เร่งให้มีการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญในมาตรา108กำหนดไว้ว่า45-60วันก็จะต้องมีการหาทางให้เลื่อนออกไปซึ่งก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญหรือแก้รัฐธรรมนูญในทางใดทางหนึ่งอยู่ดีครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เปิดช่องอื่นเลยนอกจาก45-60วันแล้วก็คุณสดศรีก็ให้สัมภาษณ์วันนี้ทางวิทยุ 100.5 หรือจำไม่ผิดก็คือว่ากระบวนการก็ดำเนินต่อไปเพราะว่าก็ยังเป็นกกต.อยู่ก็ต้องรักษาการจนกว่าทีมใหม่จะเข้ามาปฏิบัติงานได้ครับอยู่ในสายกับเรานะครับจะร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์นะครับอาจารย์วิโรจน์อารีนะครับอาจารย์วิโรจน์อารีนะครับสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์ครับสวัสดีครับผมปึ้มครับก็มุมมองอาจารย์วิโรจน์ว่าอย่างไรฮะดูเหมือนว่าคุณสุเทพเนี่ยยังไม่ยอมรับกับการยุบสภาเท่านั้นนะครับก็เคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลต่อคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรที่วางแผนไปมากกว่าแค่สถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะมีอะไรซับซ้อนมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าจังหวะต่อไปเนี่ยก็คงเป็นจังหวะของการที่ปปชจะเข้ามาดำเนินการนะครับในขณะที่พรรคฝ่ายค้านลาออกไปแล้วนะครับตอนนี้มีครม.กำลังบริหารจัดการในช่วงที่เป็นช่วงรักษาการอยู่นะครับแต่ถ้าปปชฟันในกรณีของร่างรัฐธรรมนูญนะครับตัวนี้มันจะทำใหสภาวะของรัฐบาลเนี่ยเข้าไปสู่จุดสุญญากาศนะฮะซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ทางฝ่ายของคุณสุเทพเนี่ยอาจจะต้องการเพราะมันจะนำไปสู่การทำให้รัฐธรรมนูญมาตรา3กับมาตรา7เนี่ยถูกนำมาใช้นะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นสภาวะการที่ไม่ได้มีเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการขอในพระราชทานหรือว่าคนกลางเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการแทนครับคำว่าขอนายกพระราชทานเนี่ยนะฮะมันมีการพูดกันอยู่ว่าถ้าจะนำชื่อนายกขึ้นทูลเกล้าหรือขอนายกพระราชทานเนี่ยตกลงแล้วจะเป็นคุณสุเทพทำจะเป็นประธานวุฒิสภาทำหรือใครน่าจะเป็นประธานวุฒิสภาทำนะครับเพราะว่าดูจากเงื่อนไขแล้วเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างที่พี่ศิโรจน์พูดอยู่บ่อยๆนะครับในกรณีของเหตุการณ์หลังที่4ตุลาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กลับเข้ามานะครับเครื่องมือตัวนี้จะถูกนำกลับเข้ามาใช้ใหม่ครับก็อย่างน้อยที่สุดใน312คนก็มีส่วนหนึ่งเป็นสว.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือ40สว.เนี่ยนะฮะซึ่งจะทำหน้าที่กดดันนะครับต่อไปครับครับอาจารย์วิโรจน์ยังอยู่ตรงนั้นนะฮะอย่าเพิ่งวางสายไปนะฮะถามคุณชูวัฒน์นึงเมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการว่าถ้าเกิดจะมีการให้ประธานวุฒิสภานำชื่อนายกขึ้นทูลเกล้าเนี่ยครับประชุมวุฒิสภาถามคุณชูวัฒน์นะประชุมวุฒิสภาเนี่ยมันจะต้องเรียกยังไงฮะเพราะว่าคุณนิคมเขาเป็นประธานวุฒิไม่ใช่ฮะใช่ฮะแต่ว่าคุณนิคมก็อาจจะอยู่ตามกระแสได้คือหมายถึงว่าก็โดนกระแสบีบได้คือตอนนี้มันเป็นภาวะที่กระแสก็บีบทุกอย่างได้ก็คือปัญหาคือคุณนิคมจะยอมหรือเปล่าและใช้รัฐธรรมนูญตัวไหนบัญญัติข้อไหนไม่มีสภาล่างแล้วไม่มีสภาล่างไม่มีสภาล่างแล้วก็คือรักษาการรัฐมนตรีก็รักษาการไปต่อให้ชี้มูลความผิดมาก็คือพักปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งก็ยังอยู่ก็ยังรักษาการได้ก็ยังรักษาการอยู่ต่อให้นายกหายไปถูกอุ้มหายไปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีรองนายกรักษาการอยู่ไม่มีรองนายกก็มีรัฐมนตรีรักษาการอยู่ไม่มีรัฐมนตรีก็มีปลัดกระทรวงรักษาการอยู่คือจะไม่ให้รักษาการไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่าสุญญากาศไม่มีคำว่าสุญญากาศดีไซน์ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีคำว่าสุญญากาศแน่นอนครับอาจารย์วิโรจน์ฮะคือถ้าเอาตามกฎหมายนะเมื่อกี้ฟังจากคุณชูวัฒน์ก็คุยกันก่อนเข้ารายการในประเด็นนี้คือเขาพยายามหาสุญญากาศแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์เขารักษาการอยู่ไงฮะถ้าวุฒิสภาจะเลือกนายกคนใหม่เองเนี่ยมันก็ต้องมั่วอยู่ดีฮะคือเขาถ้าผมคิดนะครับเขาคงจะสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็บีบให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาให้ได้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะบีบให้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะต้องพักการบริหารจัดการลงไปนะฮะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะว่าจริงๆนี่คือการแก้เกมของรัฐบาลที่ถูกนะครับก็คือการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยนะฮะก็คือยุบสภาไปแล้วก็เพื่อให้นำไปสู่การเลือกตั้งก่อนที่จะมีความวุ่นวายทางการเมืองจนรัฐบาลอยู่ไม่ได้แล้วก็เกิดการแทรกแซงทางการเมืองจากทหารเนี่ยแต่ผมคิดว่าเขาวางหมากไว้แล้วระดับหนึ่งครับครับครับเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็เห็นว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ทางคุณอภิสิทธิ์เองก็ออกมาพูดตลอดนะครับว่ายุบสภาก็เป็นอะไรที่รับได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะสอดคล้องกับแผนนะครับของการเคลื่อนไหวของมวลชนทั้งหมดไม่งั้นถ้าคุณสุเทพเนี่ยหน้าวันนี้นะครับถ้าคุณสุเทพคิดว่านี่คือมันเพียงพอทางการเมืองแล้วก็สามารถที่จะเลิกนะครับเคลื่อนไหวทางการเมืองไปได้แล้วนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยการที่ยังใช้ข้ออ้างว่าต้องการที่จะโค่นทำลายระบอบทักษิณให้ได้นะครับในขณะที่ได้รับการสนับสนุนจากมวลชนอยู่พอสมควรเนี่ยนะครับเขาก็คงจะต้องเคลื่อนต่อฮะครับแต่ทีนี้ก็ต้องสู้ไปในแง่ของตัวบทกฎหมายว่ามันทำได้ทำไม่ได้อย่างไรครับครับอาจารย์ศิโรจน์ท่านนิดนึงฮะคือเมื่อกี้นั่งคุยกันในภาพรวมเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์ยังรักษาการอยู่มันจะมีกรรมวิธีใดๆที่จะนำมาใช้หรือวิธีการใดๆ
ที่จะนำมาใช้ให้นายกยิ่งลักษณ์ไม่สามารถรักษาการได้หรือไม่ผมว่าถ้าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าอาศัยการเมืองมวลชนเข้ามากดดันอาศัยที่ประชุมอธิการบดีเข้ามากดดันอาศัยสื่อมวลชนเข้ามากดดันเนี่ยผมว่าในเวลานี้ประเทศไทยทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับมันคือภาวะแบบที่อาจารย์นิธิพูดไว้ในบทความเรื่องยุคของคุณสุเทพ อะไรครั้งที่หนึ่งสุเทวะสักราชครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นการปกครองโดยม็อบซึ่งประเพณีทางกฎเพาะการเมืองไม่สำคัญกฎหมายไม่สำคัญรัฐธรรมนูญไม่สำคัญอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเวลาแบบนี้ผมคิดว่าอย่างดีที่สุดนะฮะที่อาจจะเกิดคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่ได้อยากให้เกิดนะครับคือว่าคุณยิ่งรักอาจจะเจอสถานการณ์คล้ายๆคุณทักษิณในช่วงปี49คือได้ชื่อว่าเป็นนายกรักษาการแต่ถูกบีบจนต้องคล้ายๆหายตัวไปจากประเทศไทยในทางใดทางหนึ่งแล้วก็เป็นสภาพซึ่งรัฐบาลรักษาการเนี่ยหมดน้ำยาในการปฏิบัติหน้าที่ไปโดยปริยายครับยังผมไม่แน่ใจว่าเราคุยกับได้กี่สายพร้อมๆกันนะครับถ้าได้2สายอาจารย์พิษดร.พิษพงษ์สวัสดิ์นะครับอาจารย์พิษอยู่ในสายใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พิษอ่านสถานการณ์วันนี้อย่างไรฮะนายกยุบสภาม็อบก็เคลื่อนเข้าพยายามเคลื่อนเข้าทำเนียบอยู่ก็ดูเหมือนว่ามันยังไม่ถึงข้อยุติใช่ไหมฮะมันจะไปที่ไหนต่อครับผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ผมคิดว่าอุณหภูมิการเมืองมันลดไงครับแล้วก็ดุลแห่งความชอบธรรมมันเปลี่ยนคือมันก็คงไม่ได้มีฝ่ายไหนชนะฝ่ายไหนเด็ดขาดอะแต่ว่าข้ออ้างในการล้มระบอบอะไรมันก็จะเบาบางลงดูจากอุณหภูมิของสื่อซึ่งนำเสนอก็จะไม่ได้มีลักษณะของการรายงานข่าวตลอดเวลานะครับไม่ได้มีการปัดเข้ารายการพิเศษแบบถ่ายทอดสดตลอดนะคดีเดสก็ยังมีสารคดีสลับกับรายงานข่าวเป็นระยะเฉยๆนะครับอาจารย์คิดอาจารย์คิดว่าจะดึงเวลาได้อีกสักพักนึงจะได้เลือกตั้งไหมฮะฮะจะได้เลือกตั้งไหมฮะในยุบสภาไปแล้วเนี่ยมันต้องมีการเลือกตั้งตามกฎหมายเนี่ยมันจะได้เลือกตั้งกันไหมฮะผมคิดว่าตอนนี้มันก็คงมีหลายทฤษฎีนะครับก็ผมก็หวังว่ามันควรจะมีนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าฝ่ายหนึ่งก็คงต้องพยายามทุกอย่างที่จะไม่ให้มีครับเช่นการกดดันองค์กรต่างๆให้ออกผลตัดสินอะไรบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองได้เปรียบแต่ว่าเท่าที่เห็นแต่ละอันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นแต้มต่อเหนือจริงๆนะครับคืออาจจะทำประสบความสำเร็จถ้าทำให้คนยิ่งรักเล่นการเมืองไม่ได้แต่ว่า111กลับมาแล้ว109กลับมาแล้วฮะก็คิดว่าคงแค่ยังเหลืออีกหลายทับนะฮะฉะนั้นวิธีเดียวก็คือต้องปฏิเสธการเลือกตั้งนะครับสำหรับฝ่ายต้านระบบทักษิณตอนนี้ก็คงจะต้องลากไปจนถึงเรื่องนั้นให้ได้ครับครับแต่มันคงจะยากอยู่เพราะว่าตอนนี้ประชาชนจำนวนหนึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะเลยทงไปนะครับการเลือกตั้งก็น่าจะเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายน่าจะยอมรับกันได้ครับยังหวังว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วธรรมนูญก็ไม่ต้องแก้แล้วก็แปลว่ารัฐธรรมนูญนี่มันชอบทำแล้วรัฐบาลเขาก็ถอยขนาดนี้ก็ชวนเลือกตั้งเราไม่ลงเลือกตั้งอีกก็คงมีเหตุผลยากอยู่ครับครับก็อาจารย์พิษยังมองว่าคำตอบที่ดีที่สุดคือการเลือกตั้งผมไม่รู้ว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับผมไม่คิดว่าคำตอบที่ดีที่สุดมันควรจะต้องทำพร้อมกันสองอย่างแต่เขาไม่ทำไงฮะถ้าเคยเลือกตั้งพร้อมกับลงประชามติแก้รัฐธรรมนูญหรือลงประชามติยืนยันเดารัฐธรรมนูญเขาเลือกที่จะทำเลือกตั้งอย่างเดียวคือถ้าให้ครบถ้วนมันจะชัดไปชัดดีกว่าครับควรจะทำทั้งสองอย่างครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับยังพูดคุยกับอาจารย์พิษนะครับอาจารย์วิโรจน์แล้วก็มีแขกรับเชิญหลายท่านทางสายโทรศัพท์กันวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตการเมืองไทยยุคที่ประชาธิปไตยเป็นอัมพาตฮะสักครู่ฮะสีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สี4 season สียอดขายอันดับ1จาก TOAใครจะคว้าเงินล้านกับเวทีแห่งโอกาสช้างมิวสิกคอนเทสต์ซีซั่น3สุดบีทสุดขีดสุดใจกับ6วงดนตรีที่เข้ารอบสุดท้ายที่ผ่านการเฟ้นหาจากทั่วประเทศและผ่านการเวิร์กช็อปอย่างเข้มข้นจากกูรูด้านดนตรีระดับแนวหน้าของเมืองไทย13ธันวาคมนี้ที่ช้างเอ็กซ์พอร์ตเบียร์พาร์คเซ็นทรัลเวิลด์มาลุ้นกันให้สุดบีทมาเชียร์กันให้สุดใจ4โมงเย็นเป็นต้นไป
จมส์แอนด์เดอะแก๊งนี่วันทุกคอเขามีโปรใหม่โทรค่ายไหนก็ได้แค่55สตางค์เองฮะ55สตางค์เปิดซิมวันทุกคอแล้วใช้โปรโทรทุกค่ายนาทีละ55สตางค์ทุกเครือข่ายราคาเดียว55สตางค์ทุกเครือข่าย AIS 3G วันทุกคอทุกเช้าที่ตื่นนอกจากแดดยามเช้าที่ปลุกคุณโอกาสใหม่ๆในชีวิตก็กำลังรออยู่ที่นอกหน้าต่างนี่แหละความมหัศจรรย์ของทุกเช้าที่เราได้ตื่นเราจึงสร้างบ้านให้เป็นที่ที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสใหม่ๆในชีวิตที่ดีกว่าเดิมชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning SC Asset ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ประเทศครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22นาฬิกาทาง Voice TVVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVอร่อยไทยใครทำก็อร่อยคมชัดมากเพราะเป็นโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปร East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนนี่คือรายการ Wake Up Thailand Special นะครับภาคพิเศษนะครับติดตามสถานการณ์การเมืองตอนนี้นะครับเมื่อกี้นั่งคุยกับอาจารย์พิษกับอาจารย์วิโรจน์นะเชิญอาจารย์วิโรจน์เข้ามาในสายครั้งหนึ่งนะฮะอาจารย์วิโรจน์ครับเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะไปสอนต่อนี่ผมถามนิดนึงว่าถ้ามีปิดท้ายประเด็นนี้นะฮะอาจารย์วิโรจน์มองว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงต่อฮะในช่วง 2-3 วันข้างหน้าพรุ่งนี้วันหยุดวันรัฐธรรมนูญครับผม 2-3 วันข้างหน้าก็คงผมคิดว่าก็อย่างที่อาจารย์พิษว่านะครับผมคิดว่าการเคลื่อนไหวต่างๆก็คงลดลงต่างฝ่ายต่างก็ต้องประเมินท่าทีกันอีกรอบนึงนะครับแต่ผมคิดว่าการชุมนุมคงยังไม่จบนะฮะอาจจะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะยังไม่จบและคงจะเคลื่อนไหวต่อไปนะครับอย่างเร็วที่สุดเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาก็คือการที่ไม่ต้องการให้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะผมคิดว่านี่อาจจะเป็นข้อเรียกร้องที่อาจจะถูกนำมาใช้นะครับเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลรักษาการต่อไปแล้วจะไม่ให้นายกยิ่งลักษณ์รักษาการนี่ทำยังไงฮะส่งคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นเครื่องบินแล้วก็บินไปเมืองนอกอะไรเงี้ยมาคือผมก็หาทางให้อยู่นะผมพยายามเปลี่ยนเกมให้ฝ่ายค้านอยู่เนี่ยครับผมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็คงพยายามที่จะดึงเอาประเด็นต่างๆซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับการดำเนินงานขององค์กรอิสระต่างๆด้วยอย่างเช่นปปช.ตอนนี้ก็มีคดีอยู่ในมือ2คดีนะครับผมก็คิดว่ามันก็ถูกเอามาใช้เป็นไพ่ทางการเมืองได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของวุฒิสภานะครับการแก้รัฐธรรมนูญในกรณีของเรื่องของโครงการจำนำข้าวอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งมันถูกเอานำมาใช้ได้เสมอนะฮะแต่คงจะไม่ได้เอามาใช้ทำเร็วๆนี้ผมคิดว่าถ้ามันใกล้สู่ช่วงของการเลือกตั้งเขาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะนำเอาตัวนี้นะครับมาใช้ฟันเพื่อที่จะก่อให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นปัญหาได้ครับนะฮะครับขอบคุณมากครับอาจารย์วิโรจน์ครับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์วิโรจน์อารีนะครับรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับผู้ดำเนินรายการไว้กับไทยแลนด์เดี๋ยวเราจะกลับไปคุยอาจารย์พิษด้วยแต่ว่าตกลงที่เราคุยกันก็คือว่าเลือกตั้งเนี่ยเมื่อกี้ฟังอาจารย์พิษดูเหมือนว่าเขายังมั่นใจว่าเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับคุณชูวัฒน์ก็มองโลกในแง่ดีเหมือนกันผมก็ยังมองโลกในแง่ดีเพราะว่ามันไม่คือพูดจริงๆในสถานการณ์ตอนนี้ผมจินตนาการไปไม่ออกว่าเขาจะไปทางไหนต่อไปได้ยังไงในเมื่อกฎและกติกามันเป็นอย่างนั้นคือการปกครองประเทศโดยมีรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเราไม่น่าจะมีปัญหาแล้วคือหมายถึงว่ามันต้องมีกติกาให้คนเห็นว่ามันข้างหน้าจะไปยังไงต่อแล้วปัญหาคือสิ่งที่มวลมหาประชาชนเรียกร้องเนี่ยนะครับมันไม่เห็นทางว่าจะไปยังไง รวมทั้งข้อเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์ไม่รักษาการเนี่ยคือคุณกำลังจะต่อสู้เพื่อจะหาคนที่มารักษาการ45วันก่อนจะมีการเลือกตั้งแค่นั้นหรือใช่ไหมฮะเพราะนี่กำลังคุยกันอยู่ว่า45วันเพราะยังไงก็จะต้องมีการเลือกตั้ง
และจะต้องได้นายกคนใหม่มันไม่มีประโยชน์ที่เขาจะสู้เพื่อจะให้มีรัฐบาลรักษาการคนกลางแค่45วันยกเว้นจะอยู่ได้นานกว่านั้นนะครับอาจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์อยู่ในสายกับเราเหมือนเดิมอาจารย์พิษครับมันมีแนวทางของฝ่ายต่อสู้ฝ่ายคุณสุเทพนี่เขาต้องการกดดันให้ตระกูลชินวัตรไม่มีส่วนร่วมในการเมืองไทยเลยเนี่ยคราวนี้อาจารย์พิษมองว่าถ้าเขาเดินอย่างนั้นเนี่ยมันมีทางที่จะเป็นไปได้ไหมคือกดดันจนในสุดคุณยิ่งรักไม่ลงพาร์ตี้ลิสต์พลเอกทักษิณวางมือแบบ 100% เนี่ยมันไปแนวนั้นได้ไหมผมคิดว่าเขาจะเล่นแบบนั้นนะให้ฝ่ายค้านเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าควรจะเล่นในลักษณะทางสังคมมากกว่าฮะคือไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยนะครับแต่หมายความว่าควรก็เล่นได้ในแง่ของการรณรงค์ทางสังคมไปซึ่งเขาก็จะต้องเผชิญกับแรงกดดันกลับเหมือนกันนะครับในการเล่นแต่ว่าผมคิดว่าก็คงออกไปเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ต้องโดนคำถามเหมือนกันเอาถ้าอย่างนี้ถ้าคุณไม่ให้ฝ่ายหนึ่งจากคุณชินวัตรเล่นแล้วตัวคุณเนี่ยคุณจะมาเอาประโยชน์หรือเปล่านะครับคุณอภิสิทธิ์จะมาเอาประโยชน์ไหมคุณอภิสิทธิ์ต้องเลิกเล่นการเมืองด้วยไหมนะครับเพราะว่าโมเดลที่ทำตอนนี้สำหรับผมเนี่ยผมเรียกง่ายๆว่าเป็นรัฐประหารโดยมวลมหาประชาชนครับแต่ปัญหาคือเวลาทำรัฐประหารทั่วไปเนี่ยเครื่องมือที่ใช้เนี่ยคือทหารครับและทหารก็จะพยายามทำตัวเป็นเครื่องมือนะครับเหตุผลความชอบธรรมเดียวที่ทหารทำได้เพราะทหารจะอ้างว่าตัวเองทำแล้วถอยแล้วจะไม่ต้องการรับประโยชน์ครับจะเข้ามาในเวลาอันสั้นแล้วก็จะถอยออกไปนะครับแต่ว่าถ้ามวลมหาประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยทำแล้วเอาประโยชน์เข้าตัวเองเนี่ยนะครับก็คงลำบากนะครับครับแต่ถ้าทำเนี่ยคุณสุเทพเขาก็ต้องทำการฉีกรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์ใหม่ขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยใช่ไหมมันต้องมีสเต็ปนั้นด้วยใช่ไหมก็น่าจะนะครับผมคิดว่าแต่ว่าคงไม่ทำเองหรอกครับเพราะคงเดี๋ยวเขาคงใช้วิธีการ108ที่จะมีลักษณะของมีต้องมีคนช่วยฮะเดี๋ยวจะต้องมีคนเข้าไปช่วยเยอะที่จะพยายามสร้างให้มันเกิดความชอบธรรมแล้วก็จะต้องทำผ่านองค์กรอิสระต่างๆนะฮะคือไม่ได้สามารถทำเองได้ครับครับครับผมครับอาจารย์สิโรจน์ฮะอาจารย์สิโรจน์ถ้าจะเสริมตรงนี้นิดนึงเนี่ยเพราะว่าในแต่ละครั้งที่มีการทำรัฐประหารเนี่ยหรือการปฏิวัติประชาชนแบบนี้ซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยมันไม่ไปถึงขั้นสุดท้ายตราบใดที่ไม่มีใครขึ้นมาเป็นแบบรัฐาธิปัตย์ใหม่ชั่วคราวใช่ไหมใช่ครับหรืออย่างน้อยทุนกล้าชื่อนายกใช่คืออย่างน้อยในเมืองไทยผมคิดว่ามี2เรื่องซึ่งจะต้องมีคนทำงานที่ผมอาจจะใช้คำว่าเป็นงาน dirty job คืองานสกปรกของการรัฐประหารก็คือว่าเป็นคนใช้กำลังเป็นคนฉีกรัฐธรรมนูญเป็นคนระงับการใช้รัฐธรรมนูญแล้วเป็นคนใช้อำนาจนอกกฎหมายทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆอย่างเช่นข้อเสนอคุณสุเทพเรื่องสภาประชาชนเนี่ยในรัฐธรรมนูญไม่มีทีนี้ถ้าในรัฐธรรมนูญไม่มีเนี่ยแล้วในเวลาซึ่งมันไม่มีสภาด้วยเนี่ยคุณจะทำได้เนี่ยก็คือมีอยู่2ทางคือ1คุณฉีกรัฐธรรมนูญอันที่2คือคุณแก้รัฐธรรมนูญตามอำเภอใจคุณ2เรื่องนี้ต้องมีคนทำงานสกปรกนะครับหรือแม้กระทั่งการถ้าเกิดจะเอานายกคนใหม่ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับนายกแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนที่ฝ่ายคุณสุเทพพอใจเนี่ยก็จะต้องมีคนทูล9คำถามคือใครจะเป็นคนทูล9ก็ต้องเป็นคนใดคนหนึ่งที่มาในรูปของการรัฐประหารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นระบบของเมืองไทยเนี่ยต่อให้การรัฐประหารเนี่ยอยากจะทำให้ตัวเองดูสะอาดนะครับบริสุทธิ์ยังไงก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีคนใดคนหนึ่งเสียสละปิดงานนี้ด้วยการรับเรื่องสกปรกไปทำหนึ่งคนก็คือขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้เราก็นั่งคุยกันว่าแล้วคุณสุเทพคือเมื่อไหร่สังคมเนี่ยจะฟังคุณสุเทพครับแทนที่จะฟังสรส.หรือรัฐบาลใช่คือสมมติว่า4 โมงเย็นวันนี้เนี่ยคุณสุเทพประกาศยึดอำนาจการเปลี่ยนแปลงการปกครองฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วไงฮะใครยอมรับคือผมตื่นขึ้นมาตกลงผมจะฟังใครเพราะผมไม่รู้ว่าจะให้ผู้ใหญ่คนไหนมาบอกผมว่าเออนั่นสิเพราะฉะนั้นการทำงานสกปรกรอบนี้มันต้องมีการใช้อำนาจบังคับอย่างเงี้ยซึ่งอำนาจบังคับในสุดก็ต้องเป็นเรื่องของการใช้พละกำลังและใช้การรัฐประหารหมายความว่าทหารต้องเข้ามาช่วยในที่สุดต้องมีการเตรียมด้วยเรื่องสกปรกไม่ถ้าอย่างนี้พูดตามตรงคือประเทศเราเนี่ยทำรัฐประหารได้เฉพาะโดยทหารเหรออย่างนั้นมันก็ไม่สวยนะคือการรัฐประหารมันมีหลายแบบไงคือรัฐประหารที่ทหารทำเองก็ได้หรือรัฐประหารที่พลเรือนทำแต่ปิดด้วยทหารก็ได้ไงรัฐประหารแบบหลังก็อาจจะอ้างได้ว่าทหารทำตามมติของประชาชนเป็นการที่ประชาชนได้ยึดอำนาจโดยสมบูรณ์แล้วโดยข้อเท็จจริงแล้วรัฐประหารแค่มาทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงไปคือปัญหาคือผมก็ยังไม่เห็นแววว่าทหารจะออกหรือจะออกมาได้แต่เวลาทหารจะออกมันจะต้องเริ่มด้วยการที่เราไม่เห็นแววครับเมื่อไหร่ที่มันเห็นแววมันก็จะไม่ออกมันเรื่องอะไรที่ทหารจะออกมาแบกรับเผือกร้อนแทนคุณสุเทพคือมาแล้วก็ปกครองไม่ได้มาแล้วก็จัดการไม่ได้มาแล้วคุณก็เจอม็อบอีกมาแล้วคุณก็ตะกายเป็นทรราชคุณต้องใช้อำนาจมหาศาลเลยในการบังคับให้ทุกคนอยู่ในบ้านงั้นถ้าทหารไม่ออกมาช่วยเนี่ยหมายความว่าทางเดียวที่การทำปฏิวัติครั้งนี้จะสำเร็จเนี่ยคุณสุเทพก็ต้องนำชื่อนายกเนี่ย
ขึ้นทุนเกล้าเองครับถ้าคุณสุเทพกล้านั่นคือสเต็ปที่คุณสุเทพต้องทำเองใช่เพราะว่าคุณสุเทพคือรัฐาธิปัตย์ใหม่ใช่ในวันพรุ่งนี้ถ้าเขาประกาศชัยชนะก็คือต้องเข้าเฝ้าแล้วประกาศมีพระบรมราชโองการให้เป็นองค์รัฐาธิปัตย์เทียบคุณสุเทพไม่แต่เทียบเท่าก็ถ้าคุณสุเทพก็จะเป็นบิ๊กบังเนี่ยคือวันนี้ก็เขาก็เป็นได้เลยคืนนี้ถ้าบิ๊กบังวันนั้นเนี่ยเขาฉีกรัฐนูลปัญหาคือว่าทำไมบิ๊กบังคนยอมรับไงฮะคนไม่ออกมารู้สึกว่าอยู่ดีมารับประหารฉันก็ยังทำงานปกติยังปกครองประเทศปกติอำนาจอธิปไตยก็ยังเป็นของพรรคไทยรักไทยเดิมปัญหาคือถ้าเกิดคุณสุเทพประกาศยึดอำนาจการปกครองแล้วใครจะยอมรับอีกครึ่งประเทศไม่ยอมรับมันก็เป็นไปไม่ได้ทางนึงที่ผมคิดว่าอาจจะมีการเป็นไปได้คือบีบให้ประธานวุฒิสภาเนี่ยเป็นคนทุนก้าวอะไรบางอย่างอย่างที่คุณสุเทพทำอันนั้นก็จะเป็นไปได้คือผมคิดว่ารัฐประหารรอบนี้ถ้าทำเนี่ยนะเขาจะไม่ทำให้ผิดพลาดอย่าง19กันยา2549ซึ่งผมคิดว่ามองย้อนไปในความผิดพลาดของ19กันยา2549มันมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือทหารออกมาเร็วเกินไปทหารอ้างว่าออกมาเพราะจะมีการประทะของประชาชนในเวลาซึ่งจริงๆมันไม่มีเพราะฉะนั้นคุณก็ถูกกันแน่กันแน่ไปตลอดว่าคุณสร้างสถานการณ์สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยถ้าออกมันต้องออกช้าใช่ไหมเรื่องที่2ก็คือ19กันยาทำเสร็จแล้วมันมีความเด็ดขาดน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยมันก็ต้องรอให้ถึงจุดซึ่งทำแล้วมันจะต้องมีความเด็ดขาดปิดเกมอย่างรวดเร็วจริงๆผมคิดอันนี้คือฉากที่เขาจะทำคือ19กันยาพลาดเรื่องไหนเนี่ยรอบนี้จะทำตรงข้ามกับ19กันยาแต่ว่าทิศทางหมดนี่คือยังไงก็ต้องมีการรัฐประหารในรูปแบบใดรูปแบบนึงครับเมื่อกี้เราคุยกับอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์นะครับอาจารย์พิษเมื่อกี้สายหลุดไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับคุยกันต่อเมื่อเช้าพูดถึงบทความของอาจารย์นิติเอลซีวงอยู่พอดีนะที่เขียนลงในมติชนนะครับศาสตราจารย์ดร.นิติเอลซีวงอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์นิติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคืออาจารย์มองสถานการณ์อย่างไรฮะเพราะว่ารัฐบาลยุบสภาก็ดูเหมือนว่าถอยให้แต่ว่ามวลชนเขาก็ชุมนุมเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลพยายามที่จะบุกเข้าไปอยู่เขาก็บอกว่าอันนี้ไม่พอมันน่าจะเดินไปยังไงต่อฮะตอนนี้คือเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ถอยไปถึงที่สุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ถอยแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นอย่างที่คุณจตุพรพูดแต่ว่าประเทศนี้ไม่ได้เป็นของคุณสุเทพแล้วก็ไม่ได้เป็นของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยคุณยิ่งลักษณ์จึงไม่มีสิทธิที่จะถอยเกินไปกว่านี้นะและเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าคุณยิ่งลักษณ์จะจัดการยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปนะฮะแต่การยุบสภาเนี่ยมันเป็นการคืนอำนาจแก่ประชาชนตามวิถีทางของประชาธิปไตยที่ดีที่สุดที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดครับทีนี้ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ยุบสภาแล้วและสามารถที่จะทำให้เกิดการเลือกตั้งนะโดยสุจริตขึ้นในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเกิดรัฐบาลขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอะไรก็ตามแต่นะครับผมคิดว่าประวัติศาสตร์ต้องจารึกคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะที่เป็นรัฐบุรุษยิ่งกว่าพี่ชายกันอีกเพราะมันไม่มีนายกคนไหนที่เผชิญกับสภาพจลาจลนะที่ไร้ระเบียบได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยังสามารถดึงประเทศไทยกลับสู่ระเบียบได้อีกหากคุณยิ่งลักษณ์ล้มเหลวนะครับประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเมืองแบบม็อบซึ่งจะไม่มีระเบียบเลยคืออย่านึกว่าคุณสุเทพทำแค่คนเดียวนะครับครับคนอื่นๆก็จะทำอย่างเดียวกับที่คุณสุเทพทำเนี่ยได้อาจจะแรงกว่าอีกด้วยซ้ำไปครับนะครับแล้วเราจะอยู่กันยังไงครับฉะนั้นคุณยิ่งลักษณ์สามารถคืนสภาพความมีระเบียบพอสมควรมาแก่ประเทศนี้ได้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์คือรัฐบุรุษฮะสภาประชาชนเนี่ยที่เขาพูดกันถึงถ้าเอาตามหลักการจริงๆแล้วสภาผู้แทนมันก็คือสภาประชาชนอยู่แล้วไม่ใช่ Exactly ใช่เลยครับคือผมก็นั่งนึกดูคือมันมีคนที่บอกว่าให้ไปทำประชามติว่าประชาชนอยากได้สภาประชาชนหรือเปล่าซึ่งมันประหลาดนะฮะมันมีนักวิชาการที่เสนออย่างนี้ด้วยอาจารย์นิติคุณยิ่งลักษณ์แกพูดค่อนข้างจะชัดนะแกบอกว่าต้องมาตกลงกันก่อนในเรื่องคำถามเพราะแค่คุณถามแบบนี้คุณสามารถที่จะลงคะแนนได้ไหมผมว่าไม่ได้เพราะกูไม่รู้มึงหมายความว่าอะไรวะครับ คือมันแปลกเพราะเราอยู่ในประเทศที่กำลังจะบอกให้ว่าไปถามคนว่าเขาอยากเลือกตั้งสภาของเขาเองหรือเปล่าหรือจะให้คนอื่นเลือกให้มันมีตรรกะอะไรที่ทำให้คนไทยจะต้องมานั่งถามเรื่องพวกนี้เนี่ยผมยังไม่สามารถเก็ตไอ้เรื่องนี้ได้ย่อลงมาถึงที่สุดของคำถามที่เขาอยากให้ถามเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ย exactly เลยคือคุณต้องการที่จะเลือกเองหรือคุณต้องการคนอื่นที่อ้างตัวเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนมาเลือกให้นะที่รีดิวส์มาถึงที่สุดก็คืออย่างคือคำถามที่คุณว่าเมื่อกี้นี่แหละครับนะครับซึ่งมันหาไม่ได้ครับตราบเท่าที่เรายังอยากจะมีระเบียบกติกาในระบอบประชาธิปไตยอยู่ฮะอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ฮะคือมันก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเยอะนะฮะถ้าสมมติว่า
เย็นนี้คุณสุเทพประกาศยึดอำนาจการปกครองฉีกรัฐธรรมนูญมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้ยผมคิดว่าคืออย่างนี้นะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยหรือฉบับไหนก็แล้วแต่ระเบียบการปกครองดีกว่าระเบียบของอำนาจดีกว่าโอเคนะฮะคุณจะเรียกมันว่ารัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตามแต่เนี่ยมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในนั้นและเป็นคนใหญ่ๆเนี่ยแย่มากนะคุณนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่คุณยิ่งรักคนเดียวหานี่ได้ครับผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณสุเทพทำอย่างนั้นผมเชื่อว่าฝ่ายอื่นๆเนี่ยจะต้องขยับเข้ามาจัดการคุณสุเทพแน่นอนครับแต่คุณสุเทพทำงั้นได้คุณยิ่งรักก็กลับนอนบ้านได้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าคุณยิ่งรักทำอะไรไม่ได้หรอกเหลือแต่ฝ่ายอื่นแล้วครับผมถามอาจารย์นิติหน่อยนึงวันนี้นี่อาจารย์เขียนบทความในมติชนรายวันเนี่ยบทความชื่อสุเทวสักราชหนึ่งทำไมอาจารย์ถึงเขียนถึงคุณสุเทพด้วยชื่อบทความที่โหดร้ายขนาดนี้ครับอาจารย์กำลังมองว่าการชุมนุมของคุณสุเทพมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนระบบที่อันตรายหรือยังไงครับอาจารย์ก็คือคุณไม่ต้องการที่จะวางอำนาจของคุณเนี่ยบนความชอบธรรมที่เคยมีมาในสังคมไทยไม่ว่าเป็นความชอบธรรมจากรัฐธรรมนูญหรือความชอบธรรมจากการรัฐประหารก็ไม่ใช่ไม่มีสักอย่างจากพระมหากษัตริย์ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเข้าใจไหมฮะคุณล้มล้างทุกอย่างตั้งแต่สมัยอยุธยามาถึงปัจจุบันนี้หมดเหี้ยนเลยก็เหมือนกันกับที่พลพศทำในกัมพูชานั่นแหละคือคุณมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่โดยระเบียบที่คุณสุเทพจะเป็นคนวางไว้ให้แสดงว่าอาจารย์กำลังมองว่าการเคลื่อนไหวคุณสุเทพเนี่ยถึงจุดหนึ่งจะอันตรายกับชนชั้นนำของสังคมไทยเองด้วยก็แน่นอนคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกแห่งเนี่ยถูกทำลายลงด้วยอำนาจเผด็จการทั้งนั้นแหละคุณครับประชาธิปไตยไม่เคยทำลายอำนาจของไม่เคยทำลายสถาบันมหากษัตริย์นะครับมองอาจารย์วิเคราะห์ตอนนี้เนี่ยนะฮะสเต็ปต่อไปเนี่ยสำหรับม็อบเนี่ยคืออะไรฮะคือเขาอยากจะได้นายกใหม่เขาจะทำอย่างไรเพื่อให้นายกยิ่งลักษณ์หลุดจากรักษาการนะเพราะว่านายกก็ยังรักษาการอยู่จะตั้งนายกประชาธิปไตยใหม่หรืออะไรมันก็ไม่ได้จะทำอย่างไรให้บรรลุสเต็ปต่อไปได้ฮะคือผมคิดว่าเราต้องเชื่อใน sensibility ของคนไทยส่วนใหญ่ด้วยนะฮะครับผมคิดว่าในที่สุดแล้วคนจำนวนไม่น้อยในม็อบเองเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นทางตันนะหรือเขาชอบทางตันผมแล้วก็ทางที่จะไปเนี่ยนอกจากตันแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในม็อบจำนวนหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ทั้งหมดเนี่ยจะเซนซิเบิลพอที่จะมองเห็นว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่ทางอย่างแน่นอนฮะครับแต่คือเราเหลือแค่ความเชื่อนี้เท่านั้นใช่ไหมฮะว่าต้องเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วจะกลับมามีสติใช่คือและเป็นความเชื่อพื้นฐานเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเลิกคิดว่าคนในประเทศนี้มันมีสติมีอารมณ์มีเหตุผลนะครับก็เหลือการระบอบปกครองอยู่อันเดียวคือคุณต้องมอบอำนาจให้กับคนที่สามารถดึงอำนาจไว้ในมือตัวเองได้มากสุดผมถามอาจารย์นิดนึงในฐานะที่อาจารย์เป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยสังคมไทยเคยผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งคนไม่มีสติแบบนี้มาก่อนหรือยังครับไม่มีครับไม่มีครับ6ตุลาเป็นอย่างนี้ไหมฮะไม่ใช่ครับคือ6ตุลาเนี่ยไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเป้าหมายจริงๆคือรื้อฟื้นกลับคืนมาสู่ระเบียบสังคมแบบชนิดที่ดึงอำนาจไว้ในกลุ่มชนชั้นนำเพียงไม่กี่กลุ่มซึ่งก็เป็นของปกติที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วเหมือนกันถูกไหมครับแต่ครั้งนี้นี่ถามว่าจะดึงไปสู่ใครครับไม่รู้อ่ะเพราะว่าเพิ่งอันนี้ข่าวนี้จริงไม่จริงผมไม่ทราบนะเพราะว่าผมได้ทราบจากคนที่ทำงานสื่อเพราะผมไม่อยู่ในประเทศไทยในช่วงหนึ่งเนี่ยคนทำงานสื่อบอกผมว่ามันมีเทปลับที่แฉเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างผู้นำสามเหล่าทัพคุณสุเทพแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์จริงหรือเปล่าไม่ทราบครับครับครับคือแต่คุณยิ่งลักษณ์บอกทหารว่ารัฐประหารเลยครับซึ่งผมคิดว่าเป็นคำเสนอแนะที่ดีมากๆเลยไม่ใช่ดีเพื่อจะให้เกิดการรัฐประหารนะดีเพื่อให้ชัดๆว่าทหารจะทำหรือไม่ทำเอามาให้ชัดๆครับผมให้อาจารย์ประเมินหน่อยนิดนึงซึ่งผมไม่รู้อาจารย์อยากประเมินหรือเปล่านะครับว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองของคุณสุเทพทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวของคุณสุเทพยังเป็นไปเองหรือว่าเป็นความพยายามซึ่งมีบางกลุ่มอยู่เบื้องหลังคุณสุเทพไม่ได้คิดเหล็กคิดไหลมาจากไหนคุณสุเทพไม่ได้คิดเหล็กคิดไหลมาจากไหนแต่ผมคิดว่าชนชั้นนำกลุ่มนึงที่สนับสนุนคุณสุเทพเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันไม่พร้อมเพรียงเหมือนครั้งอื่นนะครับเช่นไม่พร้อมเพรียงเหมือนกับปี49ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันที่คุณยิ่งรักอยู่ได้เนี่ยก็เพราะความไม่พร้อมเพรียงของฝ่าย
ชนชั้นนำตามประเพณีครับนั่นเองนะฮะมันไม่เหมือนสีกาซึ่งเต็มที่ขอบคุณมากนะครับอาจารย์นิธิครับครับครับขอบคุณนะครับดร.นิธิเอียวศรีวงศ์นะฮะก็พูดคุยกับเราแบบตรงไปตรงมานะฮะนี่เราก็ตามเนื้อผ้าที่สุดถ้าฟังจากอาจารย์นิธิแล้วเหมือนกับว่าเหตุการณ์ซึ่งคุณสุเทพจะชนะก็ยังเหมือนไม่ชนะง่ายๆเราน่าจะมีความวุ่นวายทางการเมืองตามมาซึ่งน่ากลัวกว่านี้อีกเยอะนี่เป็นแค่ปฐมบทของฉากซึ่งน่าจะเลวร้ายที่สุดซึ่งอาจารย์นิธิพูดว่าหนักกว่าเหตุการณ์6ตุลาเพิ่งเริ่มเนี่ยหรือไม่ในทางกลับกันก็คือวันนี้ก็คือจะไม่มีอะไรแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งเพราะมันไม่รู้จะไปยังไงมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นนะคุณยุวัฒน์ไม่งั้นมันก็หมดความตื่นเต้นนะฮะแต่พออาจารย์นิธิบอกว่าหนักกว่า6ตุลานี่ผมหนาวแล้วนะครับมันประหลาดกว่าครับประหลาดกว่านะเวลานี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ Wake Up Thailand Specialแรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชันล้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแรงบันดาลใจครั้งใหม่มาถึงแล้ว The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of youถ้าคุณจะสร้างบ้านในฝันแวะมาคุยกับเราที่ PD House ก่อนสิครับด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมมีสาขาบริการทั่วประเทศกว่า30สาขา PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตสีเบย์ชิลคราบวืดสะอาดวิ้งจากเบย์Global Village สัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเรื่องราวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งในปีนี้เมียนมาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกซีเกมส์ในทุกแง่มุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมาไปจนถึงกีฬาสุดแปลกและทำความรู้จักกับมาสคอตในการแข่งขันครั้งนี้ติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่9ธันวาคมนี้เวลา 21:30 นทาง Voice TV ค่ะสารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทาง Voice TVพิว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV Land and House ฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand Special นะฮะช่วงนี้การเมืองดินามิกมากๆดินามิกคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีไม่มีความแน่นอนคือผมเชื่อว่าแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยเขาเชื่อเรื่องเควอสครับหรือไม่ก็ธรรมะจัดสรรเองคือสู้เข้าไปไม่รู้แหละข้างหน้าจะเป็นยังไงวุ่นวายไว้ก่อนเขาหวังว่าปลายทางระหว่างทางมันเนี่ยจะได้ก็คือเรื่องของการไม่ลงเล่นการเมืองอีกของคนในครอบครัวชินวัตรก็คงจะกดดันให้คุณยิ่งลักษณ์ไม่เป็นปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งฟังจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขายังยืนยันว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ถอดใจครับแต่ว่าในสุดเขาจะกดดันให้ทั้งคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คนอื่นในตระกูลนั้นไม่เล่นการเมืองเลยครับคือในสุดมันก็เป็นปัญหาความเชื่อของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเชื่อว่าปัญหาการเมืองไม่สงบเพราะว่านามสกุลชินวัตรยังอยู่ในประเทศนี้และเล่นการเมืองอยู่ขณะที่นักวิชาการจำนวนหนึ่งไม่ได้ประเมินแบบนี้แต่ประเมินว่าความวุ่นวายทางการเมืองเกิดจากการแทรกแซงการเมืองของอำนาจนอกระบบและความไม่เข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยมันเกิดคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาในสังคมทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานซึ่งเขาต้องการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยตรงผ่านการเลือกตั้งแล้วคุณทักษิณหรือว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นเพียงตัวละครหนึ่งซึ่งประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการครับ
ก็วิเคราะห์กันในมุมที่หลากหลายนะครับอยู่ในสายกับเรานะครับดร.อาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยามนะครับอาจารย์เอกชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมไม่ใช่ดร.นะครับอาจารย์ประจําธรรมดาครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ไม่ได้ไปมวลมหาครับมาทำหน้าที่ซื้อของโดยมอบางแคครับครับยังดูในวันนี้อาจารย์โดนนกหวีดไปฮะไม่ครับหนกหูที่บ้านหนกหูครับครับก็ขอร้องว่ามวลมหานี้ลบ5นะครับผมภรรยาแล้วก็ลูกอีก3พอดีหมาตายหมดแล้วเลยนับไม่ได้ครับครับนิดนึงครับผมถามอาจารย์นิดนึงเอาทีละประเด็นได้ไหมเอาเมื่อวานเนี่ยนะฮะประชาธิปัตย์ลาออกสสเนี่ยนะฮะยกพักเลยเนี่ยนะฮะดูเรื่องนั้นแล้วเห็นยังไงฮะรีแอคชั่นยังไงฮะประชาธิปัตย์ลาออกเป็นสิทธิทางการเมืองที่ทำได้นะครับแล้วก็ผมเขียนเฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าเสนอให้ยุบสภาและท่านนายกก็ยุบสภาเมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการยุบสภาเนี่ยเป็นทางเลือกตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าผิดหรือถูกครับแต่ว่าข้อกำหนดนิดเดียวครับก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบังคับไว้ครับว่ายุบแล้วต้องเลือกตั้งเพราะฉะนั้นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นมวลมหาประชาชนเป็นใครก็ตามที่บอกว่าตอนนี้ไม่พร้อมเลือกตั้งหรือว่าให้อำนาจกปปสไปอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญครับครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอาจารย์ถ้าดูเสียงที่ออกมาจากแกนนำม็อบวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้พอใจที่จะได้ไปเลือกตั้งนะผมดูคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เขาก็สงวนท่าทีนะฮะวันนี้นะในการที่จะไม่ลงสมัครนะของเขาก็เขาไม่ได้อยากลงนะครับก็ที่ไม่ได้อยากลงเพราะลงก็แพ้ครับพูดตรงๆครับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูเพราะว่าตกลงคุณเหมือนแมนยูแข่งกับเชลซีครับหรือแมนยูแข่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรากำลังจะแพ้แล้วอยู่ดีๆก็บอกไม่เล่นแล้วครับครับคราวนี้มันก็แบบนั้นนะครับแล้วมันจะไปยังไงต่อล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือประชาชนเนี่ยก็ต้องออกมาแสดงออกนะในทุกฝ่ายทางมวลมหาจะไปแสดงออกเป็นสิทธิ์นะครับคุณแม่ภรรยาผมก็ไปนะน้องภรรยาผมก็ไปผมก็ไม่ได้ว่าสักคำแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่อยากจะได้การเลือกตั้งอยากจะมีกติกาก็ต้องมาแสดงออกครับอาจารย์ฮะผมไม่ได้ถามเรื่องทางออกครับผมจะถามว่าอาจารย์ในฐานะนักกฎหมายอาจารย์ช่วยดีไซน์ทางตันให้หน่อยได้ไหมฮะว่าจะตันยังไงเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีทางตันเลยนะครับแต่คนเขียนเนี่ยคือดร.สมคิดกับดร.สุรชนเนี่ยพยายามพาเข้าไปทางตันในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา1ต่อ 1เขาใช้คำว่าต้องรักษาการคนที่เขียนรัฐธรรมนูญดร.สมคิดก็พยายามจะพาไปแต่ว่าไม่ให้รักษาการความวิบัติของประเทศไทยตอนนี้มันอยู่ที่นักกฎหมายครับที่เขียนแล้วก็แถกันอย่างนี้ครับครับแล้วก็ไม่ทำหน้าที่สมฐานะคือประเด็นมองไปเนี่ยทางตันมันมีไม่ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ตันนะครับมีแต่นักวิชาการบางท่านที่อยากให้ตันแล้วก็อย่างเชิญนายกพระราชทานเชิญคุณพลากรมาแล้วก็บอกเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเลือกตั้งนะเก็บไว้สักครึ่งปีปีหนึ่งมันไม่ได้ครับในแง่ที่บ้านผมทำได้ครับแต่เรื่องนี้มันเรื่องประเทศชาติครับเราคุณยิ่งรักไม่ทำก็ด่าเขาอีกผมถามหน่อยฮะในแง่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีช่องทางหรือมาตราไหนที่เปิดโอกาสให้เขาระงับการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราได้ไหมครับไม่มีครับไม่มีแน่นอนเด็ดขาดชัดเจนมากๆเลยครับว่าไม่มีครับอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายสูงสุดของประเทศจะมาเล่นระงับบางมาตราก็มีทางเดียวครับปฏิวัติครับพูดเหมือนนายกวันนั้นในที่เจรจารับเนี่ยได้ข่าวว่านายกท้าให้กองทัพบอกว่าถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยก็ยึดอำนาจไปเลยจะดีกว่าไหมใช่ครับมันก็ชัดเจนกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับรัฐมนูลฉบับนี้ของประเทศไทยนี่แก้ไขง่ายมากเลยคือปฏิวัติครับถ้าแก้ตามระบบแก้ยากครับครับอันนี้อาจารย์พูดตรงๆเลยอาจารย์ไปสอนปกติไหมฮะอย่างในเดี๋ยวในวันพุธอะไรเงี้ยครับไม่โรงเรียนไม่หยุดใช่ไหมฮะไม่หยุดครับผมก็สอนปกติผมก็ถูกหาว่ารับงานทักษิณอะไรต่างๆไปเรียบร้อยเป็นคนขายชาติคนล้มเกล้าอะไรต่างๆผมยินดีครับไม่เป็นไรครับครับอาจารย์ทำงานปกตินะฮะเพราะว่าอาจารย์ที่ดีทำหน้าที่นะครับให้กับนักเรียนนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์เขาก็ทำหน้าที่บทบาทของเขาแล้วก็เจอกล่าวหากันไปเต็มๆครับ
ก็มันไม่เหลือทางนี่ฮะก็ต้องใช้ชีวิตปกติอะครับครับแต่เราอยู่ในประเทศซึ่งอะไรที่เป็นความปกติตอนนี้จะถูกทำให้เป็นความไม่ปกติและความไม่ปกติกำลังจะทำให้ตัวเองเป็นความปกติครับมีเพื่อไทยแถลงการฮะครับออกมาเนี่ย2หน้า A4 นะครับคืออย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมด1 2 3 4ข้อด้วยกันนะครับสรุปออกมาเนี่ยเพื่อไทยขอสนับสนุนการตัดสินใจของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าเป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่ยุบสภาที่กล้าหาญและมีความรับผิดชอบเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งและหาทางออกทางการเมืองและแสดงให้เห็นถึงการเคารพการตัดสินของพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือที่เขาเรียกกันว่า sovereign เนี่ยนะฮะวันนั้นที่อาจารย์สมศักดิ์สมบัติธำรงธนิวงศ์ได้พูดถึง the sovereign เนี่ยนะครับข้อที่สองพระพุทธเห็นว่าการชุมนุมทางการเมืองนั้นสามารถกระทำได้ถ้าเป็นการชุมนุมที่สงบสันติปราศจากอาวุธแต่การชุมนุมที่นำโดยนายสุเทพทุกสุบรรณและกลุ่มที่เรียกว่ากปปส.และเครือข่ายในครั้งนี้ไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะพรรคเพื่อไทยตระหนักดีว่าในปี253การชุมนุมพี่น้องประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีคนเสียชีวิตถึง99คนบาดเจ็บหลายพันคนซึ่งยังเป็นแบบแผลที่ฝังลึกในสังคมไทยจนถึงวันนี้ดังนั้นพรรคเพื่อไทยเห็นว่าการตัดสินยุบสภาของนายกเพื่อไม่ให้เป็นเหตุการณ์บานปลายทำให้คนไทยต้องบาดเจ็บล้มตายอย่างเช่นในอดีตเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับอันนี้พูดง่ายคือเทียบกับคุณอภิสิทธิ์ที่ตอนนั้นไม่ยุบสภาแล้วในที่สุดจบลงด้วยคนตายเกือบ100คนครับพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้นายสุเทพและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลยุติการประท้วงคืนสถานที่ราชการถนนหลวงให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะแล้วก็คืนความปกติสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเดือนมหามงคลนี้ครับพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคการเมืองอื่นๆร่วมเสนอนโยบายของพรรคตนเองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในกรอบของกฎหมายอย่างเต็มที่ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศได้ใช้ประกอบในการตัดสินใจนะฮะก็นี่เรามาถึงการเมืองในเวลาซึ่งพรรคเพื่อไทยต้องขอร้องให้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคการเมืองอื่นเนี่ยร่วมกันเสนอนโยบายในการแข่งขันในการเลือกตั้งแล้วนะฮะคือผมไม่แปลกใจที่เพื่อไทยจะต้องเรียกร้องให้ประชาธิปัตย์เข้ามาแข่งขันในการเลือกตั้งแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคเพื่อไทยต้องมีคำว่าพรรคการเมืองอื่นๆผมไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยได้สัญญาณอะไรทางการเมืองที่ไม่ปกติหรือเปล่า อย่างเช่นเมื่อวานนี้มีการประชุมของคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลแล้วตอนแรกเท่าที่เราเข้าใจคือจะมีการแถลงข่าวหลังจากการประชุมเสร็จนะครับในสุดไม่มีการแถลงข่าวอะไรมีเพียงแต่คุณจารุพงษ์มาให้สัมภาษณ์อยู่คนเดียวคำถามคือเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมแปลว่าพรรคร่วมจะโดดเรือหนีเหรอผมจะไม่แปลกใจถ้าผมได้ยินข่าวนั้นนะฮะในเวลาแบบนี้เนี่ยสมาชิกของพรรคร่วมหลายพรรคก็มีพฤติกรรมแนวนี้มาแล้วในการอยู่กับรัฐบาลอื่นในอดีตเหมือนกันแต่คราวที่แล้วที่ไปทำไปร่วมคว่ำบาตรกับทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้ายังจำได้พอหลังการยึดอำนาจเนี่ยพรรคร่วมถูกยุบหมดเลยนะฮะครับนะเพราะฉะนั้นก็บทเรียนนั้นอาจจะไม่พอฮะอีกสักรอบอาจจะดีเหมือนกันใช่ไหมฮะจะได้ไม่เข็ดนะฮะสักครู่ได้กลับมาต่อครับเวกับไทยแลนด์ก็แค่เรียกประกันมารถหายเราก็เคลมไปไม่ก็หมดรวมหายไปไม่คุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติขอบคุณเจ้าหนูยังจำวันนั้นได้ดีค่ะวันที่พี่ๆมาทำให้หนูรู้ว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ความอบอุ่นที่มาจากการให้มันดีจังค่ะร่วมส่งต่อรอยยิ้มแห่งไออุ่นให้ทั่วไทยอีกครั้งกับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่14ขอบคุณเจ้าวัดแลบเป็นศูนย์วิจัยทางด้านหุ่นยนต์และชีวการแพทย์มูลนิธิไทยคมกับวัดแลบได้ร่วมมือกันในเรื่องของการนำองค์ความรู้ต่างๆที่พี่ๆชาววัดแลบได้เรียนรู้นำมาเสริมต่อและถ่ายทอดให้กับเยาวชนไทยเพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความคิดและก็ความสามารถทางด้านวิชาการหุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการให้โอกาสตรงนี้จะเป็นการสร้างอนาคตที่ดีของน้องๆเยาวชนและก็ประเทศชาติของเราต่อไปนะครับให้โอกาสสร้างอนาคต20ปีมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทาง Voice TV Electrolux Thinking of Youกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand Special นะครับติดตามสถานการณ์วิกฤตอัมพาตประชาธิปไตยของไทยนะฮะครับคุณคำปากานะครับอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณคำปากาครับค่ะสวัสดีค่ะครับเห็นวันนี้เนี่ยนะฮะพอคุณยิ่งลักษณ์ยุบสภาเสร็จแล้วสสประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ลาออกเคลื่อนไหวกับทางม็อบต่อบุกเข้าทำเนียบเขาไม่ยอมแค่ยุบสภาแล้วก็จะเอามากกว่านี้เนี่ยคุณคำปากาเห็นแล้วมันไปถึงจุดที่จะมีอะไรที่งดงามปรากฏขึ้นไหมฮะการเลือกตั้งหรือมันจะไปถึงทางตันมากกว่านี้ฮะคือแขกรู้สึกว่าเวลาเราพูดเรื่องสถานการณ์การเมืองตอนนี้ทุกคนจะมุ่งวิเคราะห์ไปที่เกมการเมืองนะคะว่าเกมของฝ่ายค้านจะเป็นอย่างนี้เกมของฝ่ายพรรครัฐบาลจะเป็นแบบนี้แต่แขกคิดว่าถ้าเราอยากจะไปให้พ้นจากความเป็นการเมืองของชนชั้นนำอ่ะเราก็ต้องพยายามที่จะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นหมายความว่าประชาชนจะต้องกลับมาหาตัวเองอะค่ะแล้วก็ถามตัวเองว่าเราจะปล่อยให้การเมืองนี้ตกอยู่ภายใต้การกำหนดทิศทางของชนชั้นนำหรือของพรรคการเมืองเท่านั้นหรือนะคะแขกเข้าใจว่าประชาชนที่เข้าไปร่วมในม็อบเนี่ยมีจำนวนเยอะมากนะคะคนอาจจะประมาณ 100,000 200,000 แล้วก็ 300,000 คนหรืออาจจะมีถึงล้านคนก็ได้นะคะอย่างที่คุณสุเทพบอกแต่ว่าคน1ล้านคนอาจจะไม่ได้ออกมาเดินขบวนด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องถามไปยังคนอีก1ล้านคนนะคะที่ออกมาร่วมขบวนกับคุณสุเทพตอนนี้ว่าต้องการเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรในอนาคตเพราะว่ามันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าวิธีการที่จะแก้ไขความขัดแย้งโดยปราศจากความรุนแรงมันมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นคือการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นคน1ล้านคนที่ออกมาไล่ระบอบทักษิณต้องกลับไปถามตัวเองนะคะว่าอยากจะเห็นอนาคตของเมืองไทยจบลงด้วยความรุนแรงหรืออยากจะเห็นเราออกจากความขัดแย้งนี้ร่วมกันผ่านระบบการเลือกตั้งซึ่งการยุบสภาก็เป็นการแผ่วถางทางไปสู่การเลือกตั้งไปสู่การออกจากความขัดแย้งอย่างมีสันติที่สุดนะคะอย่างสันติวิธีที่สุดคือแขกมองไม่เห็นว่ามันจะมีสันติวิธีอะไรที่ดีไปกว่าการวัดจำนวนกันอีกแล้วเพราะว่าถ้าเรามองไปเรื่องนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนกลางนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้แต่ถามว่าคนกลางในใจแขกกับคนกลางในใจคุณปลื้มมันก็เป็นคนละคนกันแล้วเราจะมาวัดกันที่ไหนแล้วความขัดแย้งเนี่ยจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งมันจะไปจบลงที่ตรงไหนอันนี้เราพูดกันแบบไม่ต้องมองเรื่องเกมการเมืองเลยนะคะมองกันว่าเราทุกคนก็ต่างมีความหวังดีต่อประเทศชาติเหมือนกันครับถ้าเกิดเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีคนตระกูลชินวัตรเนี่ยถ้านั่นคือสิ่งที่ม็อบเขาเรียกร้องเนี่ยดูเหมือนว่าคือเขาไม่ยอมรับว่าเขาไม่เอาการเลือกตั้งเขาแค่บอกว่าจะเอาการเลือกตั้งที่ไม่มีระบอบทักษิณอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้ไหมการเลือกตั้งที่ไม่มีคนแบบในซีกของเพื่อไทยเลยอ่ะก็มีประชาธิปัตย์มีชาติไทยพัฒนามีชาติไทยมีอะไรอย่างเงี้ยมีแค่นี้ก็ได้เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องกลับมาเลือกตั้งให้ชนะก่อนเพราะคุณเลือกตั้งชนะแล้วคุณก็ไปแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าตระกูลเนี้ยเป็นตระกูลที่เลวมากเลยห้ามลงการเลือกตั้งอีกตลอดชั่วกาลประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าคุณไม่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะเกิดอีก5 ปีคนลืมเรื่องระบอบทักษิณแล้วตระกูลนี้กลับมาเล่นการเมืองอีกคุณก็จะโกรธอีกรอบนึงแล้วมันก็จะมีความขัดแย้งอีกรอบนึงอย่างนั้นหรือเปล่าคะเพราะว่ามันก็มีวิธีทางเดียวที่จะห้ามตระกูลชินวัตรไม่ให้มันเล่นการเมืองได้ก็คือว่ามันก็ต้องเลิกคุณก็ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญแต่คุณจะเอาอำนาจที่ไหนมาแก้รัฐธรรมนูญมันก็คือต้องเป็นอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งผมถามคุณคำปากาหน่อยนึงดีกว่าว่าในฐานะที่คุณคำปากาเป็นคนเชียงใหม่แล้วเป็นคนภาคเหนือด้วยเนี่ยค่ะคนเชียงใหม่เห็นเหตุการณ์ที่กรุงเทพช่วงนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงครับแขกบอกตามตรงว่าช่วงนี้ไม่ได้กลับเชียงใหม่แทบจะไม่ได้คุยกับคนเชียงใหม่เลยแต่เท่าที่สัมผัสประชาชนนะคะคนต่างจังหวัดเท่าที่ได้เจอเนี่ยแขกเข้าใจว่าทุกคนเหนื่อยล้ากับการต่อสู้นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการกับการที่ส
2ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้รับประกันความปลอดภัยของคนที่จะออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเช่นไม่ได้ลงสัตยาบันกับศาลอาญาระหว่างประเทศสิ่งนี้นะคะก็อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าไม่อยากจะออกมาเสียงเพื่อที่จะสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้ออีกเพราะบางครั้งเขาก็อาจจะมองว่าถ้ามันไม่มีหลายๆคนก็พูดอย่างนี้ถ้าไม่มีชีวิตคนมันก็ไม่มีอุดมการณ์ครับครับผมถามนิดนึงฮะถ้าสมมติว่าคุณยิ่งลักษณ์ถอยสุดซอยแล้วก็ประกาศไม่เล่นการเมืองเนี่ยค่ะประเมินแล้วคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อในกลุ่มคนเสื้อแดงคุณหรือคุณแขกเองเนี่ยจะพอใจไหมกับสภาพแบบนี้แขกไม่พอใจแน่นอนเพราะว่าแขกเห็นว่านี่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนนึกออกไหมคะเพราะว่าจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์หรือจะเป็นใครอ่ะเขาก็คือประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญณปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณจะไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของเขาโดยที่บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะเล่นการเมืองอีกแน่นอนถ้าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของแขกนะคะแขกก็ย่อมไม่พอใจแต่ถ้าเสียงส่วนมากต้องการเช่นนั้นเป็นฉันทามติของเสียงส่วนใหญ่ของคนในประเทศไทยแล้วแขกเป็นเสียงส่วนน้อยแขกก็ต้องยอมรับฉันทามติอันนี้ของสังคมใช่ไหมคะแขกไม่สามารถเอาความรู้สึกส่วนตัวของแขกไปพูดว่าเอ้ยไม่ได้แขกไม่ยอมเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่มันจะยุติความไม่ยอมหรือความไม่พอใจที่เป็นความรู้สึกส่วนตัวของเรามันก็คือต้องเป็นสันธรรมติของคนส่วนใหญ่ค่ะสมมุติว่าไปถึงมีการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษชั่วคราวเนี่ยนะฮะคุณคำว่าคิดว่าเดี๋ยวเสื้อแดงจะกล้ากลับมาชุมนุมที่กรุงเทพแล้วก็แบบจะโค่นรัฐบาล นั้นไหมคือหรืออาจจะเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากที่จะมาเหนื่อยเสียแรงเสียชีวิตบาดเจ็บอะไรกันอีกกรุงเทพมหานครไม่มาละแขกเคารพคนเสื้อแดงนะคะแต่แขกถ้าให้แขกประเมินนะคะแขกคิดว่ากลับการสูญเสียเมื่อปี53เนี่ยมันยังสดใหม่มากแล้วความยุติธรรมก็ยังไม่ได้คืนสู่ผู้สูญเสียแล้วไม่มีหลักประกันสำหรับอนาคตว่าถ้าเขาออกมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะได้รับความเป็นธรรมไหมซึ่งหลักประกันในอนาคตเนี่ยแขกมองไว้เรื่องเดียวก็คือการลงสัตยาบันกับศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งมันยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นถ้ามองจากเงื่อนไขอันนี้นะคะด้วยความนับถือคนติดใจคนเสื้อแดงเนี่ยแขกก็มั่นใจว่าอาจจะมีคนส่วนหนึ่งนะคะที่ออกมาแต่ว่าจะมีคนอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะอยากสู้ในหนทางที่สันติกว่านี้หรือใจเย็นมากกว่านี้ค่ะคืออาจจะไม่คุ้มเสี่ยงเพราะว่าถ้าทหารพร้อมปกป้องรัฐบาลต่อไปเนี่ยรัฐบาลพิเศษรัฐบาลหน้าเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงเกินไปนี่คุณชูวัฒน์พอจะเห็นด้วยไหมถามคุณชูวัฒน์นิดนึงฮะหมายถึงประเด็นไหนฮะประเด็นที่เสื้อแดงอาจจะไม่กล้ามาชุมนุมจริงถ้าเกิดมีการตั้งรัฐบาลใหม่หรือทหารยึดอำนาจผมคิดว่าเสื้อแดงมาแน่แต่ว่ามันมาทั้งหมดมาทั้งหมดหรือเปล่ามาทั้งหมดมากกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมยังมั่นใจอยู่มั่นใจฮะหมายถึงว่าคนเสื้อแดงไม่กลัวถูกปราบถูกฆ่าอีกรอบนึงผมคิดว่าไม่โอ้โหผมคิดว่าไม่ความอัดอั้นตันใจเนี่ยมันเยอะมากแม้คนแสดงเอาแค่คุณยิ่งลักษณ์ยุบสภาเนี่ยคนแสดงจำนวนมากก็ไม่พอใจแล้วครับเพราะว่าทำไมถึงถอยให้ขนาดนี้เพราะนั้นความเก็บกดเนี่ยมันจะมหาศาลและสิ่งที่คุณทำได้เนี่ยคนแสดงเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญไม่มีไม่เป็นไรสำคัญคือคุณต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันถ้าคุณจะอนาธิปัตย์ฉันก็อนาธิปัตย์ถ้าคุณจะเอาอะไรสัญญาประชาคมจะเกิดก็แต่เมื่อคนแม่งเท่ากันเนี่ยครับให้คุณคำประกาศปิดท้ายช่วงนี้นิดนึงฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเกี่ยวกับสถานการณ์วันนี้ครับสิ่งที่แขกอยากจะเพิ่มเติมนะคะคือแขกวันนี้มาแบบโหมดโลกสวยมากยังไงก็อยากให้เดินหน้าอยากให้สังคมเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ของประโยชน์ระยะยาวและชัยชนะระยะยาวของคนไทยทุกคนนั่นก็คือว่านำพาประเทศเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าการยุบสภาเนี่ยมันเป็นการคืนอำนาจมาสู่ประชาชนทุกคนแล้วนะคะแล้วก็การนำม็อบอะไรครั้งนี้นะคะขอให้ถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วล่ะนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยมีความตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็ใช้ความตื่นตัวทางการเมืองอันเนี้ยไปไว้ในคูหาการเลือกตั้งส่งเสียงของตัวเองออกมานะคะแล้วก็ไปสู้กันในระบอบรัฐสภาต่อไปซึ่งชัยชนะระยะสั้นมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ในระยะยาวมันจะเป็นชัยชนะของคนไทยทุกคนนะคะครับครับขอบคุณมากครับคุณคำประกาศครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้า Wake Up Thailand Special ต่อครับส
สีสะอาดต้องสีเบเยอร์ชิลคราบวืดสะอาดวิงคุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติทุกหยดซ่าโซดาสีเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอ่ะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ผมจะไม่ลืมคุณพี่น้องครับผมจะไม่ลืมคุณครับวันเวลาล่วงผ่านอีก1ปีมีบุคคลในข่าวมากหน้าหลายตาบ้างสร้างปรากฏการณ์ด้านบวกบ้างก็สร้างปรากฏการณ์ด้านลบใครหรือเหตุการณ์ใดโดดเด่นที่สุดในรอบปี2556 Voice TV เชิญร่วมโหวตบุคคลแห่งปีและข่าวเด่นแห่งปีติดตามรายละเอียดในทุกช่วงรายการข่าวและทางเว็บไซต์ voicetv.co.th ตั้งแต่วันที่1ถึง20ธันวาคมนี้สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคมชัดมากเพราะเป็นโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ประครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22นาฬิกาทาง Voice TVจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น.ทาง Voice TVสารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้านโคซี่ลิฟวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทาง Voice TVแล้วมันกินอะไรน้ำมันเข้าไปได้ยังไงดูแลไม่ยากจะเหมือนกับรักแรกพบคือเราก็มีความสุขได้เห็นต้นไม้เติบโตทุกวันนะครับเคลื่อนชีวิตคุณเ
พบกับไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV ทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรื่องด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพักเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิงกำลังใช้กดบูมากดดันตั้งท่านเป่าขึ้นมาแล้วไอ้เป่าจูเนียเป่าจูเนียขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำไง Welcome to the breakdown นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVพบกับเรื่องจริงของเกษตรกรผู้ให้ชีวิตอยากเรียกแผ่นดินว่าพ่อที่หลุดพ้นจากภาระหนี้สินสู่เศรษฐีเดินดินด้วยแนวทางเกษตรดินดีขอเรียกสายน้ำว่าแม่ถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงนี้ในรายการTorch TV ดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย 2:30 ทาง Voice TV Global Village สัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเรื่องราวการแข่งขันกีฬา SEA Games ซึ่งในปีนี้เมียนมาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึก SEA Games ในทุกแง่มุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมาไปจนถึงกีฬาสุดแปลกและทำความรู้จักกับมาสคอตในการแข่งขันครั้งนี้ติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่9ธันวาคมนี้เวลา 21:30 น.ทาง Voice TV ค่ะและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC บาร์เซโลนากว่า30สาขาทั่วไทยศูนย์รับสร้างบ้าน PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand Special นะครับในช่วงเวลาวันนี้เราให้ความสำคัญกับสถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าม็อบไปถึงไหนแล้วแต่ว่าวันนี้ม็อบจะไปทำเนียบจะอยู่จะยึดอะไรเนี่ยในภาพรวมก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ครับจะยุทธศาสตร์จะนำไปสู่การตั้งรัฐบาลใหม่ครับเมื่อกี้เราก็ตั้งคุยกันคราวนี้ท่าทีของ7องค์กรภาคเอกชนเนี่ยนะมีกกร.นะฮะสมาคมธนาคารไทยสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมมีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสภาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สมาคมบริษัทจดทะเบียนเนี่ยครับเขาบอกไงเขาบอกว่าภาคเอกชนเห็นว่าการเลือกตั้งใหม่ฟังดีๆนะฮะการเลือกตั้งใหม่หากยังไม่มีข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในประเด็นข้อขัดแย้ง
จะนำไปสู่วิกฤตรอบใหม่โดยไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนำเสนอแนวทางปฏิรูปตามระบอบประชาธิปไตยโดยคำนึงถึงการปฏิรูปการเมืองสังคมเศรษฐกิจและปัญหาคอร์รัปชันควบคู่กันไปก่อนที่มีการเลือกตั้งโอเคครับทำไงฮะคือพูดง่ายว่าก็คือว่าจะเอานายกพิเศษครับแล้วก็อย่าเพิ่งมีการเลือกตั้งค่อยๆ คุยเรื่องการปฏิรูปไปเรื่อยๆก่อนก็คือจะเอานายกพิเศษก็มีการเลือกตั้งคือให้มีการตั้งนายกพระราชทานเสร็จแล้วก็คือไม่ใช่นายกพระราชทานแต่ว่านายกพิเศษแต่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น mindset เป็นวิธีคิดของคนกลุ่มนี้มาตลอดหรือเปล่าว่าในสุดถ้ามีการเลือกตั้งก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นชะลอการเลือกตั้งออกไปก่อนในนามของการหาทางออกให้ประเทศในนามของการปฏิรูปโครงสร้างระยะยาวในนามของการแก้ปัญหาที่เป็นต้นตอของไซต์ทั้งหมดของประเทศซึ่งคุยไปอีก12ปีก็ไม่จบครับคือผมเห็นด้วยว่าเลือกตั้งเนี่ยมันยังแก้ปัญหาไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้นแน่นอนถ้าเกิดว่าเลือกตั้งมาแล้วยังเหมือนเดิมใช่ไหมฮะคือเพราะว่ามันไม่ได้ตรงใจอย่างที่คุณต้องการครับคือคุณต้องการลดอำนาจจากการเลือกตั้งนั้นการเลือกตั้งมันก็ในตัวมันเองก็แก้ปัญหาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแล้วจะทำยังไงกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มันกำหนดว่าคุณจะต้องเลือกตั้งภายใน 45-60 วันก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งสิครับครับเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องมาตรงๆว่าฉีกรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปนั่งบิดเบือนเดี๋ยวเขาก็เรียกร้องฮะเดี๋ยวมาแน่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ได้ดีเดย์อะไรเลยเราก็ไม่อยากเอาสารรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่แล้วฉีกรัฐธรรมนูญคุณก็ฉีกสารรัฐธรรมนูญไปด้วยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องพูดให้ชัดประเด็นคืออย่างเงี้ยการที่การเลือกตั้งไม่สามารถแก้ปัญหาในสังคมได้เนี่ยเหตุผลใหญ่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของระบอบทักษิณเพราะว่าต่อให้ไม่มีคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลยเนี่ยเพื่อไทยอย่างน้อยได้คะแนนครึ่งนึงหรือไม่ก็มากกว่าครับอย่างประมาณครึ่งครึ่งผมถามอย่างนี้หน่อยได้ไหมครับเวลาเราบอกว่าการเลือกตั้งแก้ปัญหาสังคมไม่ได้เนี่ยจริงๆเนี่ยคนกลุ่มไหนเป็นคนพูดว่าแก้ปัญหาไม่ได้ผมคิดว่าเวลามวลมหาประชาชนนี่ไงครับแต่เวลาเราไปถามชาวบ้านในต่างจังหวัดเขาไม่ได้ตอบแบบนี้ว่าการเลือกตั้งแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยคือดูสถิติที่คนไปเลือกตั้งสิครับในการเลือกตั้งครั้งซึ่งคุณชวนหลีกภัยยังเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วแข่งกับคุณทักษิณซึ่งตอนนั้นคุณชวนก็แพ้เนี่ยนะฮะคนไปเลือกตั้งประมาณ 50% เศษๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดไปดูการเลือกตั้งหลังทหารปี2549ตอนที่คุณสมัครประกาศเป็นนายกคุณอภิสิทธิ์เป็นคู่แข่งซึ่งคุณอภิสิทธิ์แพ้คุณสมัครเนี่ยรอบนั้นเนี่ยคนไปเลือกตั้งทั้งหมด 74% ในการเลือกตั้งครั้งที่2หลังจากรัฐประหารซึ่งคุณยิ่งรักประกาศเป็นนายกคุณอภิสิทธิ์ประกาศเป็นนายกซ้ำแล้วก็แพ้เขาอีกเนี่ยคนไปเลือกตั้งเนี่ยเกือบ 75% จำนวนคนที่ไปเลือกตั้งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าการเลือกตั้งมันเป็นทางออกของประเทศได้แต่การเลือกตั้งไม่เป็นทางออกสำหรับคนที่เป็นเสียงข้างน้อยไงใช่แล้วเสียงข้างน้อยที่ดังกว่าในรอบนี้เนี่ยจะทำให้เสียงข้างมากเนี่ยลากไปไม่ได้ก็คือพูดง่ายๆคือว่าแทนที่จะมีเสียงข้างมากลากไปคือจะมีเสียงที่ดังกว่าเนี่ยลากไปคือเสียงที่ดังกว่าเนี่ยบอกอาจารย์ศิโรจน์บอกคุณชูวัฒน์ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นคำตอบใช่แล้วก็จะบอกเราต้องฟังเพราะมันจะจบอยู่แค่นั้นการเลือกตั้งไม่เป็นคำตอบแล้วก็จะบอกว่าการเลือกตั้งเต็มไปด้วยการโกงเต็มไปด้วยการซื้อเสียงโดยไม่ยอมบอกข้อเท็จจริง2ข้อว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหาร2549อย่างน้อย2ครั้งที่คุณสมัครชนะคุณอภิสิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชนะคุณอภิสิทธิ์ครั้งที่2เนี่ยการบริหารการเลือกตั้งการควบคุมการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยกกต.ซึ่งมาจากการรัฐประหารทั้ง5คนแล้วครั้งที่2ก็คืออันที่2คือการรัฐบาลที่ดูแลการเลือกตั้งเนี่ยเป็นรัฐบาลรักษาการของฝ่ายศัตรูของพรรคเพื่อไทยหมดเลยคือมันมีความคิดอยู่2แบบก็คือว่า1การเลือกตั้งเนี่ยมันนำมาซึ่งความเลวร้าย2เสียงข้างมากนำมาซึ่งความเลวร้ายเพราะนั้นเขาไม่เอาพูดง่ายว่าระบอบทักษิณตอนนี้มันมีความหมายเดียวกับการเลือกตั้งไปแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาคือเขาจะเปลี่ยนความคิดคนไทยได้ไหมว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งเลวร้ายแล้วไม่ต้องมีการเลือกตั้งมันจะไปเปลี่ยนยังไงเพราะว่ามันในภาพรวมคือเขาบอกคือศัตรูสำคัญอันดับหนึ่งคือต้องกำจัดระบอบทักษิณฟรีซการเลือกตั้งไว้แล้วเดี๋ยวพอไม่มีคุณทักษิณไม่มีคุณยิ่งลักษณ์ค่อยเอาการเลือกตั้งกลับมาเมื่อมีคนดีพร้อมลงสมัครมันจะเป็นแนวนั้นใช่ไหมคุณชูวัฒน์ถ้าเกิดเขาแพ้อีกก็คือระบอบทักษิณยังอยู่ดีไงคือปัญหาคือว่าผมคิดว่าผมจินตนาการไปในวันสมมติ20ปีข้างหน้าผมเล่นการเมืองแล้วผมมีพรรคการเมืองเนี่ยแล้วผมได้เสียงข้างมากเนี่ยระบอบทักษิณแน่นอนมันก็กลายเป็นระบอบปื้มหรือระบอบคุณชูวัฒน์นำพรรคการเมืองชนะมันก็เป็นระบอบชูวัฒน์คุณชูวัฒน์ดันไปได้เสียงข้างมากไงครับคือถึงที่สุดแล้วถ้าเกิดคุณตัดรายละเอียดออกมันเหลือเท่านี้จริงๆครับแล้วจะเอายังไงต่อปัญหาคือคุณก็ไม่รณรงค์ฮะคือผมคิดว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยขายได้นะฮะคือเขาต้องมั่นใจตัวเองประชาธิปัตย์เนี่ยต้องมั่นใจตัวเองว่านโยบายเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยขายได้เลือกตั้งกระจายอำนาจตำรวจเนี่ยขายได้ประกาศไปเลยแล้วจะทำผมคิดว่าเผลอๆคุณได้ด้วยซ้ำทำไมไม่กล้าลองเสี่ยงปัตตานีมหานครอะไรของคุณก็ทำได้คือนี่ผมอ่านมาตรา3กับมาตรา7ให้ฟังนะฮะต้องฟังไว้ดีๆนะฮะอันนี้ผมต้องยืนตรงเวลาฟังไหมฮะเอานกหวีดมาด้วยก็ดีเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแต่กรณีใดในเมื่อนะนี่มาตรา7นะให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับอันนี้แหละที่เขาจะใช้ซึ่ง
ก็นั่งดูคือประเด็นก็คือว่าถ้าไม่มีอะไรเขียนไว้เลยในรัฐธรรมนูญนี้สำหรับกรณีใดกรณีหนึ่งเนี่ยให้เอาตามประเพณีการปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตยครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็คือนายกก็ต้องมาจากการเลือกตั้งใช่นั่นคือประเพณีการปฏิบัติในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคือนายกมาจากการเลือกตั้งเป็น contemporary ประเพณีร่วมสมัยถ้าหลังสมบูรณาญาสิทธิ์นายกซึ่งมาจากการแต่งตั้งไม่ใช่ประเพณีปฏิบัติของการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแน่นอนแต่อาจจะเป็นประเพณีปฏิบัติของระบบเผด็จการซึ่งรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าให้ทำตามประเพณีปฏิบัติของระบบเผด็จการคือเดี๋ยวตอนนี้ทั้งหมดคุยมันวนกลับมาที่เดิมคือถ้าเกิดเขาจะเอาให้ได้เนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะเอาให้ได้เพราะว่าถ้าเขาจะเอาให้ได้เราต้องเสนอแนวทางให้เขาเอาให้ได้ให้แบบสันติที่สุดก็คือเราก็ต้องคุยกันอยู่เหมือนกันผมเสนอว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเอาให้ได้ข้อแรกคือเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกไปจากตำแหน่งนายกอันที่สองคือไม่ให้ฝั่งนี้ได้เป็นนายกรักษาการเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เสนอเลยว่าให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยปรับครม.เอาคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเข้ามาให้คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยเป็นครม.รักษาการไปเลยจะได้สบายใจกันแล้วถ้าแพ้การเลือกตั้งอีกจะได้ไม่พูดอีกว่าโดนโกงการเลือกตั้งคนเลวมันซื้อเสียงอีกเอาคุณสุเทพไปเป็นกกต.พิเศษอีกคนนึงก็ได้ฮะเพราะว่าระบอบนี้ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วผมถามนิดนึงสมมุติคุณยิ่งลักษณ์ไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์นะแล้วสมมุติเพื่อไทยถึงขั้นคว่ำบาตรเนี่ยเป็นคำตอบไหมเป็นคำตอบให้มันนิ่งหรือคว่ำบาตรก็เสียท่าประชาธิปัตย์ทันทีประชาธิปัตย์ได้ตั้งรัฐบาลแน่ถ้าเพื่อไทยคว่ำบาตรเพื่อไทยจะถูกประณามว่าคุณไม่เคารพการเลือกตั้งแต่ถ้าประชาธิปัตย์คว่ำบาตรจะได้รับการชื่นชมว่าคุณต่อต้านระบอบทักษิณได้ดีจริงๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราครับคืออันนี้วิเคราะห์ขาดนะฮะประเด็นผมมันไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งแพ้ไม่เลือกตั้งแพ้แล้วประเด็นคือว่าเลือกตั้งเป็นความเลวทรามเลือกตั้งมันนำมาซึ่งความเลวทรามมันไม่พิสูจน์อะไรมันไม่ได้คัดเลือกคนดีเข้ามาในการบริหารบ้านเมืองเพราะนั้นเขาไม่เอาการเลือกตั้งเลยครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายที่นะฮะก็ผู้ชุมนุมก็ก่อนที่ผมเริ่มจัดรายการผู้ชุมนุมล้อมทำเนียบไปแล้วผมไม่รู้ว่าพอจัดรายการไปแล้วตอนนี้เข้าไปในทำเนียบหรือยังนะเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลก็รายงานกันให้ทราบก็ได้นะครับแล้วก็คุณสุเทพก็จะแถลงข่าวใหญ่ตอนบ่ายสี่โมงเย็นครับใช่ไหมผมก็อยากรู้ว่าคุณสุเทพบ่ายสี่โมงจะไปนั่งแถลงในห้องประชุมครม.ในทำเนียบรัฐบาลเลยหรือเปล่าแล้วในทำเนียบไม่มีทูตอยู่แล้วนะฮะครับทูตหกสิบประเทศที่เมื่อวานเชิญไปแล้วตอบรับ30 ประเทศนี้ไม่มีแล้วนะตกลงยกเลิกไปแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวเรายังไงดีจะพักกันสักครู่ดีไหมฮะจะพักกันสักครู่ดีไหมแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเดี๋ยวทบทวนสถานการณ์ล่าสุดครับนิดนึงนะฮะแล้วก็ถ้าจะมีแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ในข้าวกล้องมีอะไรมีวิตามินB1วิตามินB2เมล็ดข้าวประกอบด้วยอะไรบ้างวิตามินB12มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองนี่พวกข้าวกล่ำข้าวสีมินนี่แหละสำคัญมีวิตามินEช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระมีแคลเซียมด้วยโตมากับข้าวแท้ๆคัดสรรจากพันธุ์ข้าวกล้อง7 ชนิดวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7 ชนิดไม่ผ่านการขัดสีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ7 คุณค่าจากข้าววีฟิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7 ชนิดอัมพลฟูดเดอะเฮลตี้เทสมือถือแท็บเล็ตสมัยเนี้ยมีแอปมันๆให้หนูนาเล่นได้ทั้งวันมันไหมจ๊ะไม่มันค่ะกดเพลินขนาดเนี้ยนะไม่มันค่ะไม่มันจริงอะโอ้ยไม่มันนั่งจิ้มทั้งวันไหนว่าไม่มันก็หน้าจอยค่ะทัชยังไงก็ไม่มีคราบมันเพราะหนูนาติดฟิล์มกันรอยโฟกัสปกป้องหน้าจอจากรอยนิ้วมือด้วยฟิล์มคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นทัชแล้วใช่หนูนาใช้ฟิล์มกันรอยโฟกัสติดฟิล์มทุกครั้งถามหาโฟกัสนะคะครับเกาะติดของสนาม SEA Games 2013 11ชาติร่วมชิงชัยเพื่อความเป็นเจ้าอาเซียนจับตาทุกความเคลื่อนไหวจากกรุงเนปิดอและนครย่างกุ้งประเทศเมียนมา 1-22 ธันวาคมนี้ทาง Voice TV สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคมชัดมากเพราะเป็น Pro Vision ทีวีดิจิตอล Pro Vision คมชัดระดับโปรก
Global Village สัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเรื่องราวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งในปีนี้เมียนมาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกซีเกมส์ในทุกแง่มุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมาไปจนถึงกีฬาสุดแปลกและทำความรู้จักกับมาสคอตในการแข่งขันครั้งนี้ติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่9ธันวาคมนี้เวลา 21:30 นทาง Voice TV ค่ะสนับสนุนโดยโครงการพลังคิดสกิดโลกสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand ภาคพิเศษนะครับอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะครับอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นะครับจากญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับอาจารย์ประวินครับสวัสดีครับครับอาจารย์ประวินดูอย่างวัน2วันนี้แล้วเป็นมีอารมณ์ร่วมแบบอารมณ์เสียไปมั้ยหรือจริงๆแล้วประเมินสถานการณ์อย่างแบบปลงๆไปแล้วก็บอกตรงดูแล้วก็เครียดนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาเจอเรื่องข่าวยุบสภาผมก็คือใจหนึ่งผมก็คาดว่ามันคงจะเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของนักวิชาการหลายคนที่ขอให้มีการยุบสภาตั้งแต่แรกนะผมคิดว่าถ้ายุบตั้งแต่แรกเนี่ยสถานการณ์อาจจะดีกว่านี้หน่อยนึงแต่ก็ที่เราเสนอไปเนี่ยคือไม่ได้ยุบอย่างเดียวก็ขอให้มีการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยคราวนี้พอมายุบตรงจุดนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นทางออกเดียวที่รัฐบาลมีอยู่แต่ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นทางออกที่จะไปช่วยฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยในขณะเดียวกันครับนะทั้งในแง่เรื่องเกี่ยวกับการไปบูสต์ไอ้ confidence เนี่ยการไปทำให้ไอ้ความเชื่อมั่นของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นว่าเนี่ยมาถูกทางแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นแรงกดดันจากจากสาธารณะทำให้รัฐบาลเนี่ยรู้สึกผิดสำนึกผิดเนี่ยเลยต้องมีการทำยุบสภาผมคิดว่าณจุดนี้เนี่ยมันเรื่อง perception มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่ทำที่ถูกต้องเป็นการคืนหน้าให้กับประชาชนนะแล้วก็เพื่อที่จะได้ประชาได้ความชอบธรรมกลับมาแต่ว่ามันก็เป็นสงครามทั้งในแง่สงครามบนถนนแล้วก็เป็นสงครามจิตวิทยาสงครามเกี่ยวเรื่อง perception แล้วผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเนี่ยได้ทำเรื่องนี้ดีพอหรือยังในเรื่องการพูดเรื่องยุบสภาว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรครับนะเกรงว่ามันจะอาจไปสร้างผลประโยชน์ให้ฝ่ายตรงข้ามมากกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นม็อบของคุณสุเทพก็อาจจะประเมินว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยกดดันให้นายกยุบสภาได้เนี่ยกดดันไปเรื่อยๆเนี่ยนายกก็อาจจะไม่รักษาการนายกเลยก็ได้แน่นอนแน่นอนเพราะอันนี้เขาก็พูดเคลียร์แล้วไงครับว่าเขาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นไม่เอายุบสภาไม่เอานายกลาออกไม่เอาการเลือกตั้งนะฮะไม่รู้มันจะเอาอะไรของมันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็แถมยังไม่เอาตระกูลชินวัตรอยู่ในเมืองไทยด้วยคือมันก็เลยจุดที่มันเป็นตรรกะไปแล้วอ่ะนะฮะแล้วผมก็คงไม่หยุดแค่นี้เพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่เขามาไกลถึงขนาดนี้แล้วแล้วก็ประวัติศาสตร์มันก็บอกเราด้วยว่าเขาก็พร้อมที่จะบอยคอตการเลือกตั้งอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับในปีคศ2006 so what แสดงว่าอาจารย์ก็กลับมาเป็นทางตันอยู่ดีอ่ะครับแสดงว่าอาจารย์ประวินประเมินว่าการยุบสภาครั้งนี้รัฐบาลเหมือนจะไม่ค่อยได้อะไรมันผมคิดว่ามันก็เหมือนจะไม่ได้อะไรจริงๆนะครับบอกตรงคือผมยังเสียใจนิดนึงตรงที่ว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยอันนี้ก็เป็นการเป็นเหมือนกับยังไงอ่ะเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเพื่อที่จะหมายถึงว่าปฏิรูปสภาปุ๊บเพื่อจะจัดมีการเลือกตั้งแล้วตัวเองก็นั่งฝันลอยๆฝันสวยๆว่าประชาชนจะเลือกเพื่อไทยกลับมาและทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมนะยังหลอกตัวเองอีกหรือนะเพราะจุดนี้มันไม่ใช่มันเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่คุณคาดเอาไว้อ่ะเพราะว่าเราในความเป็นจริงแล้วผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็ประเมินค่าฝ่ายตรงข้ามต่ำมากๆเขาถอยสุดกรูแล้วนะเพราะว่าเขาถอนร่างรัฐธรรมนูญที่ทูลเกล้าขึ้นไปแล้วนะอาจารย์แต่วันที่2แล้วฮะใช่แต่ผมถามอย่างนี้แล้วกันครับอะไรที่เราควรจะทำเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแบบปกติในประเทศนี้เอาไว้ในเวลานี้มันก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าไอ้เกมนี้มันต้องเล่นกับทุกคนนะครับคุณศิโรอาจารย์ศิโรเพราะว่ารัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยเล่นเนี่ยแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่เล่นด้วยเนี่ยผมคิดมันก็เป็นทางตันอีกอะในใจผมเนี่ยคิดว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่ผมคงไม่ต้องพูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่มีระบอบไหนที่จะดีไปกว่าระบอบประชาธิปไตยนะครับที่เป็นที่ให้โอกาสประชาชนส่วนใหญ่เลือกตัวแทนเข้ามานะครับไอ้รัฐสภาประชาชนมวลมหาประชาชนป้าปอคอแตกอะไรเนี้ยนะผมมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญญาอ่อนที่สุดนะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงมันก็ต้องกลับไปสู่ไอ้เรื่องเกี่ยวกับความการสร้างจิตสำนึกให้คนเนี่ยทั้งฝ่ายรัฐบาลซึ่งผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วแต่ในฝ่ายค้านฝ่ายคนกรุงเทพเนี่ยที่ยังพร้อมจะมีสติสัมปชัญญะเหลืออยู่บ้างในการให้ความเคารพนะครับความศรัทธา
ต่อไอ้ระบบการเมืองเนี่ยที่มันตั้งอยู่บนการเลือกตั้งผมเชื่อว่าไอ้การเลือกตั้งมันก็ไม่ใช่ทางออกทั้งหมดแต่มันก็เป็นมาตรการหนึ่งแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นมาตรการเดียวตอนนี้ในที่จะทำให้สังคมกลับไปสู่ระบบความเป็นธรรมดาไอ้ normal อ่ะนี่มันเป็นสังคมเป็นพิกลพิการมานานมากครับมันเป็นไปได้ยังไงคุณเลือกตั้งเข้ามาแล้วคุณก็ไม่รับผลการเลือกตั้งแล้วคุณจะมาตั้งแต่งตั้งพวกคุณเองแล้วเอาคุณเอาความชอบธรรมมาจากไหนนี่การมันเป็นเรื่องเราเรียนบทเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับรัฐศาสตร์101เนี่ยนี่คือมันเบสิกมากๆครับมีประเทศไหนที่พอที่จะยอมรับการกระทำในรอบนี้บ้างไหมฮะเพราะว่ามันก็คงเป็นเกาหลีเหนือเป็นอิรักอาจจะเป็นคิวบานะฮะคือหรือว่าจะเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวที่อยู่นอกโลกเพราะมันคงไม่มีหรอกที่ประเทศไหนที่มันมีจิตสำนึกทางด้านการเมืองเนี่ยต้องการที่สนับสนุนไอ้สถาบันที่มันก่อตั้งขึ้นมาโดยคนหยิบมือเดียวที่ไม่มีความชอบธรรมหนุนหลังเป็นกลุ่มคนที่เอาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะลบล้างไอ้ระบบประชาธิปไตยโดยผ่านการเลือกตั้งตัวแทนคนส่วนใหญ่และจะเอาคนตัวเองตั้งขึ้นมาผมดูลิสต์รายชื่อไอ้สภาบ้าบอประชาชนนี่ละมันก็พวกเดียวกันหมดนะนะคือพูดเรื่องนี้การว่าไอ้นักวิชาการอย่างพวกผมเนี่ยการว่าการเป็นเหมือนกับพูดเรื่องไร้สาระพูดเรื่องโง่ๆไปเลยเพราะนี่เป็นเรื่องที่มันพื้นฐานมากๆอ่ะอาจารย์นั้นเราประมาทไม่ได้นะคือหมายความว่าถ้าเขาดันได้อาจารย์เชื่อว่าเขาดันไปถึงไหมฮะจะมีนายกพระราชทานมีมาตรา7งั้นแสดงว่าคนถ้ามันดันไปถึงเนี่ยแสดงว่าอันนี้ผมก็ต้องขอตำหนิคนไทยส่วนใหญ่ที่ออกใช้เสียงและเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยและที่ออกมาสนับสนุนไอ้การปกครองแบบระบบประชาธิปไตยแล้วไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยอันนี้ถือว่าเป็นความซวยของประเทศไปก็แล้วกันเพราะมันก็จะขึ้นกับคนเสียงส่วนใหญ่ด้วยว่าคุณก็ไม่เอาคุณต้องถึงเวลาที่คุณต้องออกมาแสดงจุดยืนทางด้านการเมืองทางฝ่ายนู้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีแรงต่อต้านมันต้องมีสิทธิ์ที่จะดันไปถึงเพราะเขามีทั้งเงินเขามีทั้งอาวุธเขามีสถาบันที่มันอยู่นอกเหนือรัฐสภาในการหนุนหลังเขาอยู่ใช่ไหมมันคราวนี้มันก็เหมือนมันก็เท่ากับว่าต้องเป็นการต่อสู้กับประชาชนส่วนใหญ่ผมถึงได้พูดถึงเนี่ยวันนี้เนี่ยว่าถึงคนส่วนใหญ่มันต้องเริ่มออกมาแสดงท่าทีแล้วว่าเฮ้ยมันก็ไม่เอาเหมือนกันนะไอ้ระบบที่มันไม่มีความชอบธรรมเช่นนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับเสียงข้างน้อยที่ดังกว่าลากไปถ้าเทียบใช้วาทกรรมเสียงข้างมากลากไปเนี่ยแต่ว่าเสียงข้างน้อยที่ดังกว่าลากไปแต่ออกมาใช่ครับคุณปลื้มแล้วไอ้การที่รัฐบาลเนี่ยยุบสภาได้ณวันนี้เนี่ยส่วนนึงเขาก็เชื่อว่าไอ้เสียงข้างน้อยเนี่ยมัน powerful แล้วก็มีความชอบธรรมด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นการตั้งมาตรฐานใหม่ที่มันผิดมากๆในการให้สิทธิ์ที่มันไม่มีขอบเขตเลยกับไอ้ชนกลุ่มน้อยแค่ในกรุงเทพแค่หยิบมือเท่านั้นเนี่ยครับปัญหาคือว่าถ้าเอาเสียงส่วนใหญ่ออกมาเพื่อแสดงว่าไม่เอากับสภาประชาชนไม่เอากับมาตรา7เนี่ยนะฮะมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะหรือว่ากระทั่งสงครามกลางเมืองคุณแต่คุณชูวัฒน์งั้นก็แสดงหวังความว่าเราคุณจะไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมฮะในทุกสังคมที่จะมีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนี่คือผมไม่ได้พูดแบบเห็นแก่ตัวเพราะว่าผมนั่งสบายๆในห้องแอร์ในญี่ปุ่นแล้วก็ขอให้คนเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนแต่ผมคิดในกระบวนการประชาธิปไตยถ้าคุณต้องการอะไรถ้าคุณต้องการให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะไอ้เปลี่ยนแปลงระบบที่มันเน่าๆที่มันฝังรากลึกมาไม่รู้กี่ทศวรรษเนี่ยมันถึงเวลาที่มันต้องทำก็คงต้องทำนะแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆไม่งั้นถ้าเกิดคือพรรคเพื่อไทยบอกตรงเนี่ยเราก็หวังได้แค่จุดเดียวเพราะในที่สุดมันก็เป็นเกมการเมืองของนักการเมืองนะในที่สุดแล้วมันไม่มีใครหรอกที่ออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนจริงนอกจากที่จะเป็นประชาชนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองครับอันนั้นคือพอยต์ที่ผมอยากพูดเท่านั้นแหละครับครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ประวินครับวันนี้พูดคุยกับเราครับอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นะครับจากเคียวโดครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีเสียงของคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับดูท่าทีของคนเสื้อแดงกันบ้างว่าจะเอาอย่างไรครับได้ข่าวว่าที่อยุธยาก็ไม่มีชุมนุมแล้วไม่มีชุมนุมเลยผมต้องลองเช็คทีนะฮะว่ามีหรือไม่คือนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าในการที่จะตลบหลังรัฐบาลใหม่เนี่ยนะซึ่งยังไงมันก็คงจะมีรัฐบาลใหม่ด้วยใครสักคนเนี่ยนะฮะเสื้อแดงจะแสดงท่าทีแบบแข็งกร้าวขนาดไหนนะก็โดนเขาใช้เป็นฉวยโอกาสอีกฮะในการล้อมปราบแต่ตอนเช้าผมได้ข่าวที่ขอนแก่นมีการเดินขบวนนะฮะครับมีหลายจังหวัดเลยฮะครับมีของสหพันธ์ประชาชนเสรีประชาธิปไตยมีการเดินขบวนที่ขอนแก่นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับเสื้อแดงช่วงหน้าพักกันสักครู่ครับเจมส์แอนด์เดอะแก๊งนี่วันทุกคอเขามีโปรใหม่โทรค่ายไหนก็ได้แค่55สตางค์เองฮะ55สตางค์เปิดซิมวันทุกคอแล้วใช้โปรโทรทุกค่ายนาทีละ55สตางค์ทุกเครือข่ายราคาเดียว55สตางค์ทุกเครือข่าย AIS 3G วันทุกคอเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์
พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอ่ะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่พบกับเรื่องจริงของเกษตรกรผู้ให้ชีวิตอยากเรียกแผ่นดินว่าพ่อที่หลุดพ้นจากภาระหนี้สินสู่เศรษฐีเดินดินด้วยแนวทางเกษตรดินดีขอเรียกสายน้ำว่าแม่กลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand ครับก็คุยกันว่าท่าทีของเสื้อแดงจะเป็นอย่างไรนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับก็คุยกับสื่อมวลชนแถลงเรื่องนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองฟังคุณจตุพรก่อนเดี๋ยวมาสรุปนะครับฟังคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเห็นว่าถ้ากบฏของสุเทพเทือกสุบรรณต้องการจะรุกจนกระทั่งล้มรัฐบาลด้วยวิธีการอื่นใดนั้นการนัดหมายชุมนุมต่อไปนี้นั้นจะต้องชุมนุมใหญ่กว่าราชมังคลาเป็น10เท่าเพราะฉะนั้นการเลื่อนการชุมนุมที่อยุธยาออกไปนั้นไม่ใช่เป็นการยอมจำนนกับสุเทพเทือกสุบรรณแต่เป็นการต้องการดูสถานการณ์วันสองวันนี้และถ้าปรากฏชัดเจนว่านายสุเทพเทือกสุบรรณและมวลสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มีความประสงค์ที่ต้องการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยทางนปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาปกป้องประชาธิปไตยขอบอกไปยังนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่านายกยิ่งลักษณ์วันจากนี้ต่อไปขอให้ทำหน้าที่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีและอย่าลาออกเด็ดขาดไม่มีประชาชนคนไทยที่ไหนเขาอนุญาตอีกแล้วยุบสภานี่ไปตามเป็นไปตามคันลองระบอบประชาธิปไตยนายกยิ่งลักษณ์ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเพื่อเอาอำนาจไปถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงในวันเลือกตั้งส่วนมวลมหาประชาชนของนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งก็ยอมรับบนเวทีปราศัยว่าเลือกตั้งกี่ทีก็แพ้การเลือกตั้งเพราะฉะนั้นตัวเองไม่ขอเลือกตั้งจะใช้วิธีปล้นเอานั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าคนไทย64ล้านคนไม่มีใครกลัวโจรกบฏที่จะมาปล้นอำนาจผมต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ยืนยันอย่างลูกผู้ชายชายชาติทหารที่ประกาศว่าจะไม่ปฏิวัติรัฐประหารโดยเด็ดขาดปรบมือและก็เป็นสักขีพยานพร้อมกันเมื่อประเทศนี้ไม่มีการรัฐประหารก็เหลือแต่กบฏสุเทพเทือกสุบรรณขอให้เป็นภาระหน้าที่ของคนไทย64ล้านคนเมื่อถึงเวลาพี่น้องต้องสำแดงพลังว่าใครไม่เห็นด้วยกับสุเทพเทือกสุบรรณถ้าเขาไม่ยอมทุกคนก็ต้องออกมาจากบ้านร่วมสำแดงพลังณจุดนัดหมายแต่ต้องไม่มีลักษณะของการประเชิญหน้าแนวทางสันติวิธีด้วยปริมาณที่เป็นจำนวนที่มากกว่าเป็นจำนวนร้อยเท่าหรือมากกว่านั้นเพื่อจะบอกให้เห็นว่ามวลมหาประชาชนที่แท้จริงของแผ่นดินนี้คือมวลประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและไม่ยอมรับระบอบอื่นที่จะมาปกครองแผ่นดินนี้สงสัยได้เห็นการเลือกตั้งนะฮะเพราะว่ายกเว้นซะว่าทหารพร้อมปกป้องรัฐบาลต่อไปจากม็อบเสื้อแดงซึ่งพร้อมลุยคือผมวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าเสื้อแดงไม่ถอยวันนี้มาเป็นล้านได้แล้วก็ทหารจะลุยกับเสื้อแดงปกป้องรัฐบาลพิเศษจะปล่อยให้กันหรือเปล่าตอนนี้เขานับ100คนแสดงเท่ากับ1คนกรุงเทพฮะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพตอนนี้เป็นเรื่องที่คลุมเครือใช่มั้ยครับเพราะว่าในข่าวที่หลุดออกมาเรื่องการประชุมระหว่างนายกกับกองทัพซึ่งมีคุณสุเทพอยู่ด้วยเนี่ยก็มีข่าวด้านนึงบอกว่านายกพูดกับรัฐทหารเลยว่าถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยก็รัฐบาลไปเลยปูไม่ว่าขณะเดียวกันก็มีอีกข่าวนึงบอกว่ากองทัพก็บอกคุณสุเทพด้วยเหมือนกันว่ายังไงทหารก็จะยอมรับให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ถ้ายังมีการเลือกตั้งอยู่เนี่ยก็จะอยู่ฝ่ายรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะไม่ทำรัฐประหารล้มคุณยิ่งลักษณ์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ท่าทีกองทัพนี่ก็เหมือนกับอยู่ระหว่าง
ความคุมเครือนะครับจะอยู่ฝ่ายไหนดีจะไม่อยู่ฝ่ายไหนดีหรือจริงๆอาจจะไม่เลือกข้างไหนเลยก็ได้เพราะว่าสถานการณ์ทั้งหมดยังไม่ถึงเวลาที่กองทัพต้องเลือกข้าง คือผมมองแบบหางมุมได้ไหมฮะคือเราจัดมา2ชั่วโมงเนี่ยนะจริงๆอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เพราะว่าการชุมนุมใหญ่กว่านี้คุณสุเทพก็ทำมาแล้วก็ทำอะไรรัฐบาลไม่ได้มาถึงวันนี้มีเงื่อนไขเดียวขึ้นมาก็คือว่าสสประชาธิปัตย์ลาออกแล้วก็ยุบสภาแต่ว่าถึงที่สุดก็อาจจะทำอะไรไม่ได้ก็ได้ทำได้ทุกอย่างก็จะกลับไปเหมือนนายกประกาศยุบสภาไปแล้วก็ทำได้ฮะครับก็ทุกอย่างก็เข้าไปสู่เกมเลือกตั้งแล้วครับรายงานข่าวล่าสุดนี่คือทำเนียบเนี่ยยังเข้าไม่ได้นะครับครับสุเทพยังไปไม่ถึงนะฮะอยู่วัดเป็นแล้วฮะล่าสุดแต่ว่าก็แสดงว่าประชิดเข้าไปแต่ไม่ใช่ง่ายๆครับไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าคุณสาธิตประกาศบนเวทีว่าอีก15นาทีเมื่อประมาณสัก10นาทีที่แล้วเนี่ยฮะตำรวจจะถอยออกจากทำเนียบคุณสาธิตประกาศบนเวทีเดี๋ยวจริงหรือไม่เดี๋ยวรอดูแต่ว่าคุณสุเทพเองเนี่ยพักกินข้าวกลางวันอยู่ครับนะครับพักรบอยู่แล้วเดี๋ยวสู้ต่อมีอยู่ในสายนะครับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธอาจารย์ดูวันนี้นี่คืออาจารย์ครับวิเคราะห์สถานการณ์ยังไงฮะผมคิดว่าการที่นายกตัดสินใจยุบสภาเนี่ยคงมาจากปัจจัย 2-3 เรื่องใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือการลาออกของส.ส.ประชาธิปัตย์นะครับอันที่2เนี่ยก็คงมาจากสถานการณ์ในการชุมนุมวันนี้นะครับอันที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องบทบาทองค์กรอิสระซึ่งตอนนี้เนี่ยปปช.ก็ยังมีอยู่2คดีนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของคดีทุจริตจำนำข้าวกับคดี312ส.ส.สว.นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการแก้เกมรัฐบาลที่จะโยนในเรื่องภาระในการตอบคำถามต่อสังคมเนี่ยกลับไปให้ทางกปปส.แล้วก็กลับไปให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นคนตอบต่อครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นได้ว่าท่าทีของท่านนายกเนี่ยก็พยายามเปิดกว้างทุกอย่างว่าไม่ว่าจะมีข้อเสนออย่างไรเนี่ยถ้าทำได้และทำให้การยุติในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ยินดีใช่ไหมครับแต่ว่าท้ายสุดเราก็เห็นได้ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ย ก็ไม่ได้ต้องการเป็นแค่การยุบสภาแต่ว่าต้องการไปถึงเรื่องของการให้ลาออกจากนายกรัฐมนตรีอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเพื่อจะขอนายกตามมาตรา7นะโดยใช้มาตรา7นั้นเป็นบทบัญญัติในการอุดช่องว่างในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็นอกจากนี้ประชาธิปัตย์เองเนี่ยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยที่ได้มีการประกาศมติพรรคลาออกทั้งพรรคเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีคำถามจากคุณอภิสิทธิ์ว่าถ้าเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์จะลงสมัครหรือไม่คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่างั้นให้ยุบสภาก่อนค่อยมาว่ากันเพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นอีกเกมการเมืองหนึ่งเหมือนกันที่รัฐบาลพยายามโยนกลับไปที่กปปส.คุณสุเทพแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรเมื่อรัฐบาลจะตัดสินใจถอยมาเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วครับแต่ปชป.เขาก็ต้องลงสมัครใช่ไหมฮะเขาจะไม่ลงสมัครได้ไหมฮะเขาสามารถเอาเหตุผลอะไรมาบอกว่าเขาจะไม่ลงสมัครครับผมคิดว่าถ้าประชาธิปัตย์จะไม่ลงสมัครก็อาจจะอ้างเหตุคล้ายๆเมื่อการเลือกตั้งในเดือนเมษายน2549แล้วครับก็คือว่าจะเป็นลักษณะของการอ้างว่ากฎกติกานั้นยังไม่ชอบทำพอยังไม่มีการตั้งสภาประชาชนขึ้นมาแก้รัฐธรรมนูญใหม่นะแล้วก็ยังมีเรื่องการแทรกแซงจากรัฐบาลรักษาการอะไรต่ออะไรสารพัดที่จะกล่าวอ้างได้แหละครับเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องเหตุผลอาจจะไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่เขาต้องการจะกระทำในเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าครับม็อบของคุณสุเทพเนี่ยวันนี้เขาก็ยังพยายามประชิดเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยสมมติเขาได้ทำเนียบเนี่ยนะฮะครับแล้วเขาจะสามารถเดินหน้าอย่างไรต่อได้อีกไหมฮะหรือมันก็คล้ายๆจบแล้วเพราะว่ารัฐบาลก็ยุบสภาไปแล้วก็ถ้ายึดทำเนียบได้ไม่ว่ารัฐบาลจะยุบสภาหรือไม่ก็ตามนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าเชิงสัญลักษณ์นะครับเพราะว่าเราก็เห็นได้ว่าในสมัยรัฐบาลของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยก็มีการยึดทำเนียบนะครับตั้งแต่ก่อนที่คุณสมชายจะเข้ารับตำแหน่งก็คือตั้งแต่ช่วงปลายรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชนะครับแล้วก็มาต่อถึงรัฐบาลของคุณสมชายก็เรียกว่าเป็นรัฐบาล4เดือนที่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปในทำเนียบเลยนะตอนนั้นก็ใช้ทั้งพื้นที่ดอนเมืองบ้างนะครับพื้นที่ในหลายๆแห่งบ้างนะฮะก็ยังสามารถเป็นรัฐบาลได้อยู่เลยครับผมถามนิดนึงครับด้วยกำลังหรือด้วยสถานภาพของม็อบคุณสุเทพในเวลานี้เนี่ยถ้าบังเอิญว่าตอน4โมงคุณสุเทพประกาศว่าตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์องค์ใหม่ครับคุณสุเทพสามารถปกครองประเทศนี้ได้ไหมฮะคงไม่ได้ครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญก็ยังอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ยังเดินตามรัฐธรรมนูญได้กลไกตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างยังเดินไปได้ครับถ้าคุณสุเทพประกาศเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะซึ่งวันนี้คุณสุเทพก็ยังมีหมายจับในเรื่องของกบฏอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าประกาศถ้าไปทำอีกก็เป็นการกระทำในความผิดเดิมอีกนะครับเพราะโดยในเชิงกฎหมายมหาชนเลี่ยงไม่ได้ครับเชิงกฎหมายมหาชนจะทำได้ก็ต่อเมื่อช
ามารถที่จะยึดอำนาจได้กับทุกส่วนในสังคมจริงแล้วก็ประกาศฉีกรัฐธรรมนูญจริงด้วยครับครับครับหมายความว่าถ้าทหารไม่ออกไม่มีการรัฐประหารวันนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับผมคิดว่าคงไม่ง่ายที่กรุงเทพจะประกาศได้อย่างนั้นครับคงน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับสวสามารถหาทางประชุมแล้วก็เสนอชื่อนายกคนใหม่แทนคุณยิ่งลักษณ์ได้ไหมครับมันมีช่องว่างที่จะทำอย่างนั้นหรือไม่ฮะในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นบัญญัติเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะฮะก็ต้องรอก่อนนะครับเพราะนั้นจะถือว่าสวจะทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้นะเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้สิ้นสภาพโดยตัวมันเองครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสภาพโดยตัวเองอย่างเช่นว่า312สวเนี่ยโดนปปชชี้มูลนะครับไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สวมาทำหน้าที่ได้นั้นน่าจะมีโอกาสทำได้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการที่ว่าไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ให้สวมาทำหน้าที่ในผมก็ทำไม่ได้ครับครับจางครับมองข้ามช็อตได้ไหมฮะหลังเลือกตั้งเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นครับยังเหมือนเดิมไหมฮะหลังเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะได้ส.ส.เพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ถ้าเราคิดในแง่ของการเลือกตั้งไม่มีกระบวนการในการถูกแทรกแซงนะครับผมว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะได้ส.ส.เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นได้ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยก็มีท่าทีว่าคงจะกลับมารวมกับเพื่อไทยนะครับแล้วก็ร้อยเก้าพลังประชาชนก็พ้นกันเรื่องของการห้ามดำรงตำแหน่ง5ปีมาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับในขณะที่ประชาธิปัตย์นั้นในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยโอกาสที่จะเสียที่นั่งที่มีอยู่เดิมเนี่ยลงไปมีโอกาสมากกว่าด้วยซ้ำไปแล้วตอนนี้พูดบนพื้นฐานเงื่อนไขว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ได้มีกระบวนการที่แทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงกติกาอะไรจากนี้นะครับในแง่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางคปส.ก็ประเมินได้เช่นเดียวกันนะครับจึงมีความคิดในการที่จะบอกว่าวันนี้ยุบสภาอย่างเดียวนั้นไม่พอและจะต้องมีการแก้ไขกฎกติกาใหม่โดยมีสภาประชาชนแล้วก็มาวางกฎกติกาบ้านเมืองเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงอาจจะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับแล้วจึงจะคืนอำนาจให้ประชาชนมีการเลือกตั้งนั่นคือข้อเสนอที่คปปส.ต้องการนะเพราะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันได้แล้วครับว่าคปปส.เองก็คงจะมองเห็นแล้วว่าถ้ายุบสภาณวันนี้เพื่อไทยจะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับแล้วก็คำถามทั้งหมดก็ถูกโยนมาที่กปปส.คุณสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์นะครับนี่แปลว่าสภาประชาชนเนี่ยเป็นข้อเสนอเพื่อดึงจังหวะให้การเลือกตั้งช้าลงและให้โอกาสประชาธิปัตย์จะชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้มากขึ้นโดยแต่ถ่วงการเลือกตั้งออกไปใช่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่านอกจากดึงจังหวะการเลือกตั้งให้ช้าลงเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องการแก้ไขกติกานะอาจจะไปถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปนะครับขอบคุณครับอาจารย์ยุทธพรครับครับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับมสท.นะครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับต่อครับ Wake Up Thailand Special วันนี้ติดตามสถานการณ์วิกฤตประชาธิปไตยไทยครับครับท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราการไม่หยุดคิดคนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท.ชัดไหมลูกชัดครับแม่ชัดไหมเจ้าพ่อโอ้ชัดมากมันเห็นแผนแล้วคมชัดมากโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรWe'll be right back.
พบกับไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกับที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. รายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับก็สู่รายการ Wake Up Thailand Special นะครับอยู่ในสายกับเรานะครับคุณสมบัติบุญงามมนงนะครับสวัสดีครับคุณสมบัติบุญงามมนงครับครับสวัสดีครับคุณปื้มครับครับอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์คุณชูวัฒน์ฮะดูวันนี้เนี่ยนะฮะประเมินสถานการณ์อย่างไรฮะคุณสุเทพเค้าก็พยายามยึดทำเนียบอยู่แล้วก็รัฐบาลยุบสภาไปแล้วมันควรจะไปสู่การเลือกตั้งใช่มั้ยมันดีที่สุดใช่มั้ยถูกต้องเพราะว่ามันเป็นระบบที่เป็นสากลนะครับ2เลยเนี่ยมันจะเป็นกลไกในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณสุเทพบอกว่านี่คือมวลมหาประชาชนนั้นเนี่ยมันจะต้องไปนับหัวกันนะครับในคูหาเลือกตั้งไม่เช่นนั้นเนี่ยมันเคลมไม่ได้ว่านี่เป็นมวลมหาประชาชนจริงๆนะครับคือแต่ว่าเขาเคลมไงฮะแล้วเขาจะดันต่อเพราะว่าเขาเกรงว่าเลือกตั้งเนี่ยแล้วแพ้แล้วเขาถ้าเขาเดินเกมนี้เนี่ยคุณสมบัติประเมินว่าเขาจะทำได้สำเร็จไหมคือเขาเสนอสภาประชาชนตั้งนายกสถานการณ์พิเศษเนี่ยตั้งนายกประชาธานอะไรอย่างเงี้ยมันไปได้ไหมฮะโอ้มันไปไม่ได้นะฮะค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วครับมันจะเกิดวิกฤตการณ์นะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงแล้วมันจะรุนแรงมากสมมติคุณสุเทพทำได้นะดื้อดึงกันไปแล้วก็ไปจัดตั้งสภาประชาชนนะครับแล้วก็อันนั้นก็หมายถึงว่าฉีกรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับครับสองเลยเนี่ยก็จะไปจัดตั้งรัฐบาลเองและคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่เป็นประชาชนในความหมายของคุณสุเทพเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนของประเทศนี้ครับหรือว่าเราต้องจำนนต่อการเขาเรียกอะไรฮะการความอหังการของคุณสุเทพคือมันไม่มีทางออกนะสุดท้ายคนก็จะลงอีกสีหนึ่งมันจะลงอยู่บนท้องถนนและเราจะจัดการยังไงแต่ว่าถ้ามีคือผมยังมองเห็นว่าหากพรรคประชาธิปัตย์นะครับลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยผมว่ามันมีความสูสีกันอยู่ไม่น้อยนะครับแล้วผมก็คิดว่าไอ้ความคิดที่เคยคิดว่าจะไม่สามารถชนะได้ในเกมการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้อาจจะไม่จริงนะครับถ้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปพิจารณาดูเอาผมลองคิดเล่นๆนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยผมคิดว่าสวิงโหวตที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยนะครับวิ่งโหวตนี่ผมเดาว่าประมาณสัก 2-3 ล้านเสียงนะครับครับประการที่2เลยเนี่ยต้องยอมแล้วว่าปรากฏการนกหวีดรอบนี้เนี่ยมันเป็นถึงพวกไทยเฉยจำนวนมากที่ไม่ใช่เป็นคนไปเลือกตั้งเลยนะไม่ใช่สิทธิ์เลือกตั้งคนพวกนี้เนี่ยจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ครับนะครับผมคิดว่าตัวเลขที่ห่างกันระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยในครั้งที่แล้วเนี่ยมันห่างกันไม่มากแค่3ล้านเสียงเท่านั้นเองถ้าดึงออกมาสัก2ล้านเสียงจากเพื่อไทยได้เดี๋ยวก็ได้ไทยเฉยไปรวบได้ผมคิดว่าเขาก็อย่างน้อยสุดปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยผมคิดว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะสูงกว่าพรรคเพื่อไทยในรอบหน้านะครับครับครับคุณหนูหลิงประเมินอารมณ์ของมวลชนคราวนี้เนี่ยเขาถ้าระดมมวลชนอีกก็จะออกมาอีกไหมฮะหรือว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วผมว่าไม่ง่ายนะครับคือวันนี้รัฐบาลเนี่ยเปิดเกมจริงๆเป็นเกมถอยแต่ก็เป็นเกมลุกอีกด้านหนึ่งนะครับแม้ว่าการยอมยุบสภาเนี่ยนะครับมันก็คือการคืนอำนาจให้กับประชาชนใช่ไหมครับซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่คุณสุเทพพูดว่าเนี่ยมวลมหาประชาชนเนี่ยนะครับคือยังยึดมั่นในประชาชนแต่ว่าเสียดายเดียวคุณสุเทพเนี่ยไปตีแคบอยู่แค่ประชาชนกลุ่มหนึ่งถ้าไปเลือกตั้งได้เนี่ยผมคิดว่าคนที่ไปร่วมกับคุณสุเทพเนี่ย 100% เป็นพวกที่ไม่พอใจรัฐบาลและไม่อาจจะไม่ชอบคุณทักษิณนะครับแต่ว่าผมบอกไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปเดินกับคุณสุเทพนั้นเนี่ยชอบสภาประชาชนนะเพราะผมมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยไม่ได้อยากจะได้สภาประชาชนนะดังนั้นเนี่ยคำถามวันนี้เนี่ย
ไม่ได้ไปถามแกนนำนะครับเพราะว่าคุณสุเทพเนี่ยคงจะดื้อด้านไปอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าประชาชนที่ไปเดินด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นคำถามว่าเขาจะกลับไปเลือกตั้งหรือไม่ครับหรือว่าจะยังคงซัพพอร์ตคุณสุเทพซึ่งเข้าใจว่าฮาร์ดคอร์จำนวนหนึ่งก็ยังคงเดินกับคุณสุเทพแต่ว่าคนส่วนใหญ่น่าจะไปสู่เกมการเลือกตั้งครับถ้ามีการตั้งรัฐบาลใหม่ในการฉวยโอกาสในช่วงสุญญากาศสมมติเขาหาทางตันได้เนี่ยนะฮะคิดว่าถ้าตั้งรัฐบาลใหม่แล้วแล้วแบบทหารปกป้องรัฐบาลนั้นแล้วโค่นคุณยิ่งลักษณ์ไปได้เนี่ยคุณสุนทรบัตรมองว่าเสื้อแดงพร้อมที่จะเคลื่อนไหวมวลชนออกมาแล้วก็ทำกับรัฐบาลนั้นเหมือนกับที่คุณสุเทพทำกับรัฐบาลนี้หรือเปล่าถ้าล้มแบบนั้นนะครับมันก็ไม่ต่างกับตอน19กันยานะครับคนที่เขาไม่ชอบวิธีการแบบนี้ก็น่าจะออกมานะครับผมเท่าที่ผมดูพรรคพวกผมที่เป็นนักวิชาการเป็นแอคทีวิสต์นะครับถึงแม้เขาจะไปเป่านกหวีดนะแต่เขายืนยันชัดเจนว่าเขาจะไม่เดินแนวทางคุณสุเทพนะครับครับผมเชื่อคนกลุ่มนี้จะเดินลงบนถนนนะครับแล้วก็จะไม่มีส่วนร่วมกับแล้วแต่นะครับอาจจะไม่ได้มาเป็นเสื้อแดงหรืออะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าการคัดค้านจะมีมากมายมหาศาลเลยผมไม่เชื่อว่าคุณสุเทพถ้าคุณสุเทพตั้งสภาประชาชนสำเร็จผมก็คิดว่ามันจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะฮะขนาดทหารอยู่ยังอยู่ได้ไม่นานนะฮะยังมีการประท้วงกันยืดเยื้อแล้วประเทศเดินไม่ได้เลยฮะถ้าสภาประชาชนของคุณสุเทพเนี่ยตั้งขึ้นมาโดยที่มีอาจจะมี NGO มีองค์กรภาคเอกชนบางคนเข้าไปร่วมอย่างเงี้ยนะครับมีตัวแทนของคนซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนอาชีพนั้นอาชีพนี้เข้าไปร่วมหรือว่ามีตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมเนี่ยจะทำให้อยู่ได้นานขึ้นไหมครับโอ้ไม่นานขึ้นครับตอนรัฐบาลสุรยุทธ์ก็เหมือนกันใช่ไหมครับครับได้เรียกว่าได้คนดีคนที่คิดว่าเป็นมีมือเป็นมืออาชีพอะไรก็ไปทำอยู่ไม่ได้แล้วผลงานก็ไม่มีนะครับยิ่งครั้งนี้ผมว่าแย่งอำนาจจะน่าดูเลยครั้งนี้ข้างในเนี่ยจะแหลกละเอียดเลยคือจริงๆผมไม่กังวลนะอันนี้พูดตรงๆนะครับสมมุติถ้าคุณสุเทพทำได้นะครับแล้วเขาคิดว่าเขาดันถึงจุดนั้นนะผมคิดว่าเกมมันจะตีกลับนะครับแล้วคุณสุเทพอยู่ไม่ได้เลยฮะจะพังพินาศเลยแต่ว่ามันเสียหายมากไปผมเสียดายที่ประเทศมันจะเดินไปอยู่ในกรอบประชาธิปไตยแล้วก็ไปสู้กันในเกมนะครับแล้วก็ใครแพ้ชนะก็ไปว่ากันตามนั้นส่วนจะบวกแถมร่วมแถมด้วยเรื่องของการปฏิรูปนะครับปฏิรูปประเทศไทยก็ดีหรือช่วยกันผลักดันในการปฏิรูปพรรคการเมืองนี่จะเป็นโอกาสที่ดีของการปฏิรูปไม่ใช่การปฏิวัติครับครับหาทางลงให้คุณสุเทพหน่อยฮะว่าจะลงยังไงดีจังหวะไหนดีครับผมคือคุณสุเทพต้องไปขึ้นศาลวันที่12อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยประชาชนจะเริ่มดาวลงนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นชัยชนะหนึ่งของคุณสุเทพได้แล้วนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับเพียงแต่ว่าจะชนะกันแบบราบคาบ 100% คงไม่ได้รัฐบาลก็ถือว่ายุบสภาแล้วนะครับอีกไม่ถึง2เดือนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่อยากให้คุณสุเทพเห็นแก่ประเทศชาตินะครับแล้วผมคิดว่าการประกาศยุบสภาของรัฐบาลวันนี้น่าจะเป็นบันไดลงให้คุณสุเทพได้แล้วแต่ว่ามวลชนก็จะต้องช่วยคุณสุเทพนะครับโดยการพูดคุยกันหรือส่งเสียงออกมาให้ชัดเจนว่าไม่อยากให้สังคมมันไปสู่ซอยตันนะครับคือคุณสุเทพตอนนี้อยู่ซอยตันแล้วออกมาไม่ได้ครับครับนะครับแล้วก็ยิ่งดันทุรังหนักไปดูที่ได้คดีความอะไรกันเยอะแยะและประเทศเสียหายมากขนาดนี้เนี่ยต้องมองข้ามตัวเองได้แล้วนะครับก็กลับเข้าสู่เกมครับครับขอบคุณครับคุณสมบัติครับคุณสมบัติบุญงามมโนนะครับบก.รายจุดนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับเราดูเหมือนว่าเขาเห็นว่าสวยที่สุดคือจบลงด้วยการเลือกตั้งครับนะฮะจบลงด้วยการเลือกตั้งแล้วก็มองในแง่ดีคือตอนนี้ไม่มีสถานการณ์ที่จะปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงครับแต่ว่ามันอาจจะไม่จบลงด้วยการเลือกตั้งก็ได้ครับก็ต้องถามหลายคนถามคุณสุเทพด้วยแล้วก็ต้องถามคุณอภิสิทธิ์อีกคนนึงด้วยว่าอยากให้ประเทศนี้เดินไปในทิศทางไหนครับนั่นก็คือ Wake Up Thailand Special นะครับในวันนี้ Wake Up Thailand ภาคปกติพรุ่งนี้นะครับ 7:00 นดูถึงสถานการณ์ในวันนี้พรุ่งนี้วันรัฐธรรมนูญนะฮะครับผมก็ไม่แน่ใจว่านี่คือวิธีการที่ฉลองรัฐธรรมนูญฉลองรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องหรือเปล่าหรือจะนับถอยหลังว่าจะใช้ได้ใช้อีกกี่วันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ